นึงอะค่ะชงแบบน้ำร้อนน้อยๆแล้วใส่น้ำแข็งดีกว่าแต่ส่วนตัวเชียร์เชียร์จะมีวิธีชงอย่างนึงคือใส่กระบอกเชฟค่ะกกงของหมดค่ะทุกคนแฟนๆตัวแทนมีหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าถ้าของชาไม่เองของหมดตอนนี้นะคะคือเรามีแต่กาแฟเคยทำงานคนชื่อปอยไหมไม่คุ้นเลยค่ะอาจจะเคยนะแต่ว่าไม่งานอะไรคะต้องถามงานเชียร์ทำหลายงานมากๆเลยค่ะจะมีแต่ตัวกาแฟนะคะคือตัวโกโก้เนี่ยของหมดจริงๆเพื่อนๆเชียร์นี่ก็ตอนที่ออฟฟิเชียลเราจะของหมดก่อนของจะขาดนะคะจะมีมาอีกไหมอยากกินโกโก้ด้วยคนเหรอคะโอเคเดี๋ยวคือณตอนนี้ต้องบอกว่าจริงๆของมันหมดทุกช่องทางเลยนะคะแต่ว่าจริงๆมันมีแผนมันมีแผนจะไปเอาของที่หนึ่งคืนมาอยู่น่าจะพอมีโกโก้อยู่บ้างนะคะรอติดตามแต่ตอนนี้ยังไม่มีบอกได้เลยไม่มีเลยนะคะวันนี้บีมไลฟ์ช่วยแม่สาแม่สามีปัญหาเรื่องคอเลสป้ายยาปลายโอถ้าคอเลสนี่ตัวนี้เลยนะคะจริงๆเราได้รับเกียรตินะคะจากการอัญเชิญเรื่องราวของเพื่อนคุณนกจ้ามาบ่อยมากนะคะตัวนี้เป็นกาแฟที่ตรงมากๆกับเรื่องคอเรสนะคะคือคุณนกจ้าเล่าให้ฟังบอกว่ากินตัวชาเม่ไซคอฟฟี่พลัสเนี่ยเพื่อนเขากินนะเพื่อนเขากิน3เดือนผ่านไปนะเพื่อนๆ3เดือนผ่านไปทีเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาไปวัดเรื่องคอเรสแต่ใช้เวลา3เดือนนะไม่ใช่แบบประเดี๋ยวประดาว1กล่องไม่ใช่อย่างนั้นนะคะ3เดือนปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่านี่จาก240ค่ามาตรฐานที่คนเราไม่ควรเกินเรื่องค่าคอเลสเนี่ยมันคือ200เกินไป40 240ถูกไหมทีนี้ปัจจุบันหลังจากที่ผ่านไป3เดือนนะคะเหลือ185ค่ะปังมากมากฟังแล้วดีใจจังเลยนะคะคือเชียร์ไม่แน่ใจว่าเขาอาจจะมีการ ออกกำลังกายด้วยไหมหรือว่ายังไงก็ตามแต่ว่าคือเขามาพูดให้เราฟังแบบชัดๆเลยว่าอันเนี้ยก็คือกินไป3เดือนนะคะซึ่งถ้าใครสนใจเอกาแฟตัวนี้นะคะชาเม่ไซคอฟฟี่พลัสและเอาไปกินร่วมกับพวกไซเอสนะมันจะยิ่งช่วยๆกันเลยอีกคนนึงที่น่ารักมากๆแล้วแวะมารีวิวมาพูดให้เราฟังบ่อยๆคือพี่จุ๋มนะคะคือพี่จุ๋มอ่ะคูปองช่วยเขียนกระดาษให้เจ๋หน่อยคูปองนะคะเมื่อสักครู่นี้เชบอกแล้ววันนี้ไลฟ์นี้เท่านั้นนะคะแต่เก็บไว้ใช้ถึงเมื่อไหร่ไม่แน่ใจลองกดเข้าไปดูนะคะตัวคูปองเนี่ย499ลดเท่าไหร่ลด50นะคะแล้วอะไรอีกมีลด15สักครู่ครับ499ลด50แล้วก็มีคนรู้มี499ลด15แล้วก็มี999ลด130เขียนมาให้หน่อยแต่ไม่รู้คนอื่นจะขึ้นเหมือนกันเลยอุ้ยนั่นไงอุ้ยไรเดอร์โทรมาอามาแล้วโอเคสีชมพูตอบยากมากเลยค่ะแต่ณตอนนี้คือของมันกำลังจะขาดแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้ของตอบรับเนี่ยผลตอบรับดีมากแต่เมื่อกี้คุณชูถามบีมถามแล้วบีมว่างี้ไหมคุณบีมบอกว่ามีคุณภูมิแจ้งว่า300ลด50งั้นเขียนมาตามนั้นหน่อยเขียนมาทั้งหมดที่มีเลยไปรับของก่อนไปเมื่อกี้ชูบอกว่า499คูปองลด50นะคะปิ๊งปิ๊งลูกอ่ะบอกอีกทีตรงนี้ซึ่งไม่รู้ขึ้นเหมือนกันไหมแต่ตอนนี้ TikTok Shop จะซัพพอร์ตให้เราพิเศษนะคะคือ499ลด50บาทมีลด15บาทกับ50บาทรวมถึง999ลด130เยอะมากนะเพื่อนๆมากกว่า 10% นะคะไอ้กล่องเอ้ยเรากินซองสีชมพูเช้ากับน้ำแอปเปิ้ลไซเดอร์ก่อนนอนตัวเบามากน่าจะขอมอสะสมนะคะน่าจะลดเอาจริงๆคุณน้องหมูตะล็อกต๊อกตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะจริงๆตัวนี้มีแอปเปิ้ลไซเดอร์อยู่แล้วด้วยนะคือแอปเปิ้ลไซเดอร์เนี่ยนะคะมันเป็นหนึ่งศาสตร์ที่ตัวเชฟก็ชอบนะแล้วก็มันจะช่วยทั้งเรื่องความมันๆสะสมกับความน้ำตาลได้ดีนะคะมันเป็นเขาบอกว่ามันเป็นแบบไอเทมแบบโบราณที่ใช้กันมาเลยเรื่องแอปเปิ้ลไซเดอร์เนี่ยนะอันนี้คือสตอรี่ก่อนนะซึ่งในนี้ที่จริงแล้วมีแอปเปิ้ลไซเดอร์อยู่ด้วยนะคะฉะนั้นแล้วใครเนี่ยที่สนใจอยากจะลองเรื่องอะไรที่มันแบบช่วยเรื่องความแป้งความน้ำตาลอ่ะตัวนี้เหมาะแต่ตัวนี้ความมันสะสมก็ช่วยด้วยเพราะมันมีทั้งตัวแอปเปิ้ลไซเดอร์ใช่ไหมคะแล้วก็จะมีตัว
ผอมจนไม่มีแก้มโอคือไม่ค่อยได้กินข้าวค่ะสารภาพเลยค่ะฉะนั้นแล้วดีเลยจะบอกว่าดีเลยถ้าเป็นคนกินกับตัวแอปเปิลไซเดอร์อยู่แล้วนะคะทานร่วมอาหารเสริมตัวอื่นๆได้ไหมต้องบอกอย่างนี้อันนี้ขอพูดในแง่ของเชียร์จากใจก่อนแล้วกันนะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นตัวที่เกี่ยวกับเรื่องเพื่อลดเกี่ยวกับเรื่องเชฟเหมือนกันนะคะถ้ากินอันอื่นอยู่เชียร์ไม่แนะนำเลยเพราะเชียร์ไม่รู้ว่ามันมีกรณีของอะไรผสมอยู่บ้างและถ้าหากมันเจออะไรที่เป็นยาที่เป็นอันตรายนะคะมันจะบล็อกการทำงานของตัวนี้ด้วยซ้ำซึ่งมันไม่ค่อยส่งเสริมกันเลยแต่ถ้าเป็นอะไรอย่างอื่นน่ะที่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของรูปร่างเหมือนอย่างเงี้ยเชียร์ไม่ติดเลยนะคะไม่ได้ติดเลยแต่ถ้ากรณีถ้ากินตัวลดของคนอื่นๆอยู่แล้วอะแล้วอยากจะมากินอันนี้ก็อาจจะแนะนำว่าควรจะหยุดกินอันนั้นให้เสร็จไปก่อนแล้วค่อยมาเจอกันนะคะอาหารมาแล้วยังไม่เล่นหนังค่ะช่วงนี้อันนี้กินตอนเช้าก่อนอาหารมื้อหนักมื้อแรกนะคะก่อนอาหารมื้อหนักมื้อแรกฉะนั้นอย่างจริงๆแล้วอย่างวันนี้เชียงไม่ได้กินเนาะแล้ววันนี้เอาจริงทั้งวันเชียงไม่ได้กินข้าวเลยเชียงก็เนี่ยมากินก่อนมื้อเย็นแบบนี้นะคะเป็นต้นเป็นตัวอย่างนี่มาแล้ววันนี้มาแล้วอะไรบ้างคอหมูทุกคนไม่ใช่ค่ะทานแล้วดีโอ้ขอบคุณมากคุณหญิงขอบคุณมากเลยค่ะอุ้ยเรียกคุณหญิงนะคุณหญิงเลยนะน่าจะอยากสั่งมาลองจังครับช่วงซ้อมเต้นน่าจะเบิร์ดโอ้ยดีเลยคุณโจ้น่าจะ2อันนี้คุณโจ้คะถ้าจะเป็นตัวเบิร์ดนะคะต้องตัวนี้ค่ะตัวนี้จะมีแอลคาเนทีนแล้วก็จะมีตัวกรีนซีเล็กไฟโตโซมจากอิตาลีค่ะตัวเนี้ยจริงๆแล้ว2ซองสองสูตรนี้นะคะกินกรอกปากเหมือนกันก่อนอาหารมื้อหนักมื้อแรกเหมือนกันนะคะแต่ความต่างนะคะเผื่อใครเพิ่งเคยเข้ามาฟังเชียร์เนาะใครที่กินแล้วแบบอยากได้เรื่องของการแบบกันพวกความหวานความแป้งความน้ำตาลตัวสีชมพูเนี่ยที่เชียร์ปักหมุดเนี่ยจะมีตัว7 Sugar Stop นะคะแล้วก็จะมีตัว Hunger Rate ช่วยควบคุมเรื่องความอยากความหิวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่จริงๆแล้วอ่ะต้องบอกว่ากลับกันนะจริงๆแค่เพียงเราหยุดเรื่องน้ำตาลหรือเรื่องอะไรเข้าร่างกายเนี่ยการควบคุมความอยากความหิวจะดีขึ้นอยู่แล้วโดยกลไกปกติแต่อันนี้จะมี Hunger Rate เป็นตัวช่วยด้วยนะคะแล้วก็มี Apple Cider เหมือนที่เมื่อกี้มีคนมาแชร์ว่าไอ้เรื่องความมันสะสมเนี่ยที่มันหายไปพวกพุงหมาน้อยน่าจะช่วยเนี่ยเพราะว่าน่าจะเป็นด้วยเรื่อง Apple Cider ด้วยหรือเปล่าเพราะว่าพี่เค้ากินต่างหากอยู่แล้วด้วยนะคะก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้ว Apple Cider ช่วยทั้งเรื่องความมันแล้วก็ความน้ำตาลทีนี้พอมาเป็นตัวนี้ตัวนี้เหมาะกับใครตัวนี้เหมาะกับคนที่ชอบกินอะไรมันๆอย่างเช่นคอหมูอย่างเงี้ยความมันๆแบบเนี้ยเนี่ยเห็นไหมที่มันซับๆอยู่อย่างเงี้ยทุกคนกินตัวนี้จริงๆแล้วอาจจะกินตัวสีทองเหมาะกว่านะคะแล้วก็รวมถึงใครที่เรื่องการเผาผลาญมีปัญหาใครที่เจอยาดื้อยาแรงมาแล้วดื้อเนี่ยแหละมันจะไปช่วยบูสต์และกู้เรื่องการเผาผลาญด้วยนะคะซึ่งตัวนี้ใครที่แบบอย่างเช่นนะคะพี่อายุเลข4เลข5อะไรอย่างเงี้ยที่มันการเผาผลาญไม่เหมือนเดิมเนี่ยอันเนี้ยจะเหมาะมากๆเลยนะคะแต่ถ้าตัวเลขของร่างกายเนี่ยถ้าสักประมาณ 75-80 ขึ้นเชียร์แนะนำให้กินวันละ2ซองได้จะกินคู่กันกินทองตอนเช้ากินตัวสีชมพูเนี่ยตอนกลางวันหรือกินตอนเช้ากับตอนเย็นแบบเนี้ยได้นะคะหรือจะกินในสูตรของตัวมันเองเนี่ยเบิ้ลวันละ2ซองแบบนี้ก็ได้แต่ให้แยกเวลากินนะคะแนะนำแบบนี้เอาอะไรดีจ๊ะอ่ะเอาอะไรดีจ้ะเอาทุกอย่างเลยจ้ะเอาแกงอ่อมเห็ดของไลฟ์เราน่าจะ2อันนี้อีกอันนึงมันเป็นคูปองจากอ๋อโอเคอ่ะทีนี้นะคะของไลฟ์เราวันนี้นะคะวันนี้คือ499ลด50บาทเป็นคูปองพิเศษนะคะแล้วก็มี999ลด130บาทอันนี้เป็นคูปองที่ได้เฉพาะไลฟ์นี้เท่านั้นนะคะ2ใบนี้นะใช้ได้เลยใช้ได้เฉพาะวันนี้ด้วยใช่ช่วงนี้กินทุเรียนเยอะมากโอ้เหมาะมากค่ะคุณดีเจโอถ้าทุเรียนนี่มาตัวนี้เลยค่ะเพราะว่าความมันอะไรพวกเนี้ยแคลเยอะๆมาตัวนี้อ่อมเอาซ่อมมาหน่อยขอซ่อมมาได้เลยจัดไอ้นี่หน่อยดิอยากเอายำด้วยเอายำด้วยคูปองหมดเขตวันนี้นะคะนี่ทุกคนเมื่อกี้เชียร์กินแต่ว่าอย่างที่เชียร์บอกนะจริงๆแล้วตัวเนี้ยความมันเนี่ยอาจจะช่วยน้อยกว่าตัวสีทองนะคะแต่มันก็ช่วยเช่นกันเพื่อนๆอุ้ยข้าวหมูน่ากินมากเลยอ่ะวิเนี่ยความมันดิเอาทุกอย่างจะวางพอหรอช่วงนี้พุงหมาน้อยลดยากคนทานอ๋อคุณโจ้ถ้าคุณโจ้เมื่อกี้ที่บอกเรื่องเต้นนะคะเชนแนะนำเป็นตัวทองเลยซึ่งตัวทองนะข้อดีนะตอนนี้ตะกร้าเบอร์5นะคะคือ1690ที่คุณโจ้เห็นนะ
จริงๆมันเป็น3กล่อง 1,690 ลองกดดูหน้าโปรไฟล์เฉยก็ได้มันจะมีเซตนั้นนะคาอยู่แต่ทีเนี้ยไพรมันไพรใจเชียร์จัดโปรพิเศษมาให้คือมันจะได้ตัวไฟเบอร์ดีท็อกซ์เนี้ยแถมไป2กล่องแล้วก็ชาเม่เฮิร์บกระชายขาวอะค่ะยิ่งถ้าทำงานวงนะถ้าทำงานวงเนี่ยไอตัวเนี้ยกินก่อนกินก่อนนอนนะคะช่วยเรื่องภูมิคุ้มกันด้วยน่าจะบูสต์ได้ดีเพราะว่าทำงานวงอาจจะพักผ่อนน้อยนะคะอะไรอะลูกมีอะไรบ้างนี่ทุกคนปิงไม่เอาลูกไม่ใช่ของหมาหือนี่ไงจัดเลยทุกคนขอกินไปเรื่อยเลยนะคะแอบหิวเอาหมดปะอะไรหมดได้เดี๋ยวว่าจะไปนี่เพื่อนเพื่อนเพื่อนอู้ยอ้าเจ๋งอ่ะจานใหญ่ใส่นี้เลยไหมมันดูน้ำปลาทานกันจานใหญ่เอาน้ำปลามาซัวตั้งหางดีกว่านี่ทุกคนอูดกลิ่นพริกนี่ค่ะสายกินยำอ่ะวันนี้เอางี้เดี๋ยวเชียร์คุณหมาน้อยชอบกินของหวานของมันทานกี่กล่องโอ้ถ้าอย่างนั้นนะคะจริงๆแล้วกินคู่กันได้จะดีกว่านะคะแต่ถ้าต้องเลือกนะเลือกแบบว่าอุ๊ยงบจำกัดค่ะขอสักตัวใดตัวหนึ่งเอาตัวนี้ไปก่อนนะคะจริงๆกินคู่กันได้จะดีกว่านะคะแต่ว่ากี่กล่องเห็นผลคือเวลาคำถามแบบนี้มันเป็นคำถามที่ตอบกันยากมากตอบกันยากมากเราพูดกันตามความเป็นจริงแล้วกันเนอะเชียร์เล่าเรื่องราวให้ฟังสม่ำเสมอเพื่อให้พี่ๆน้องๆทุกคนเนี่ยได้ลองตัดสินใจด้วยตัวเองแล้วกันนะคะมีลูกค้าเนี่ยนะคะกินไอตัวเนี้ยซองชมพูเนี่ยนะคะ thank you กินไปเนี่ยการเห็นผลมันไม่เหมือนกันเลยทุกคนเพราะว่าร่างกายแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะปิงไม่เอาลูกอ่ะอันนี้ฉันถือน้ำปลาแล้ว คือร่างกายคนเราเนี่ยมีคนนึงเอาไปเซตนึงนะคะแต่ว่าตัวเลขไม่ได้เยอะเชียร์จริงๆถ้าตัวเลขไม่ได้เยอะสัก50กว่าๆหรืออะไรอย่างเงี้ยเชียร์จะเชียร์ให้เอาตัวเนี้ยที่ปักหมุดอ่ะพอแล้วนะคะเพราะว่ามันไม่ได้ต้องแบบเค้าเรียกว่าไปบูสต์เรื่องเผาผลาญหรือแก้ไขเยอะอะไรอย่างเงี้ยเค้าตัวเลขหนักแค่5กว่าๆเองค่ะแล้วเค้าเนี่ยเอาเซตที่เชียร์ปักหมุดไปอ่ะก็คือกินด้วยกันนะอันนี้จะใส่จานหรือจะใส่นี่เลยวะอันนี้เลยก็ได้จะได้ไม่ต้องเอาจานเทมาเลยมาเทชูเป็นคนมาเทซิเดี๋ยวเจ๊จะถือโชว์ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะทีนี้พอละโดนหัวมาเตรียมตัวเทเลยทีนี้นะคะคือเขากินเนี่ยวันละ2ซองจริงๆตัวเลข5กว่ากินวันละ2พอแล้วแต่เขากินวันละ2ซองและกลายเป็นว่าจบเซตเดียวเนี่ยก็คือแต่แค่10วันนะเพราะว่าเซตที่ปักหมุดเนี่ยมันก็จะเป็น1แถม1ตัว3 5 9ตัวสีชมพูแบบนี้นะคะ1แถม1กล่องละ10ซอง10ซองจริงๆมัน20ซองมันต้องกินได้20วันกินความสุขมากินแห่งความสุขพร้อมแล้วเทเลยชัดๆนี่เพื่อนๆน้ำลายแตกในกล่องโฟมตะกร้าไหนไม่มีตะกร้าซื้อครบซื้อชาแม่ครบเดี๋ยวไปส่งกล่องโฟมเลยนะคะซื้อไปฝากลูกค้าต่างหากเลยอุ้ยน่ากินมากเลยเพื่อนๆน่ากินมากอุ้ยมันแบบน้ำลายมันแตกซัวแตกซัวเดี๋ยวชูก็จะกินด้วยอ่ะแล้วก็ต่อนะคะต่อก็คือเมื่อกี้นะคะคือเขาจบไป1เซตเนี่ย10วันเนี่ยวันละ2ซองเนี่ยเขาลงไปเกือบ8กออันนี้คือเคสที่น่าสนใจมากโอ้ขอบคุณค่ะชมมาหน้าใสด้วยนะคะส่วนอีกเคสนึงนะคะกินใน2กล่องนะ20ซองเนี่ยเท่ากันเลยนะแต่เขากินวันละ2 2กล่องจบ20ซองไม่ลงเลยสักกอเดียวแต่สัดส่วนอะไรเห็นได้ชัดมากนะคะแต่พอเขาไปชั่งเนี่ยตัวเลขก็ไม่ได้ลงกลายเป็นว่าพอกล่องที่3เขาเริ่มกินวันละ2ซองนอนเริ่มเปลี่ยนตัวเลขร่างกายเริ่มเปลี่ยนส่วนพอจบ4กล่องเปลี่ยนไป4กิโลซึ่งเห็นไหมคะ2กล่องเท่ากันเคสแรก10วันแรกเนี่ยลงไป8กกอีกเคสหนึ่งกลายเป็นว่าต้องจบ40วันถึงลง4กกฉะนั้นแล้วเวลาถามเชียร์เนี่ยเรื่องคอมมิตเมนต์มันลำบากนึกออกไหมคะเหมือนฟิลแบบว่าเรากินนมวันนี้เราจะสูงตอนไหนและสูงกี่เซนมันตอบไม่ได้ถูกไหมนึกออกไหมเออฉะนั้นแล้วเชียร์ก็เลยจะใช้ว่าเล่าเรื่องราวรีวิวให้ฟังดีกว่านะคะถ้าสั่งตอนนี้เป็นล็อตเดือน9ค่ะ
็นล็อตเดือน9เพื่อนๆมาไม่ไหวละช่วยมาล็อตเดือน9นี่ค่ะหอยนางรมหอยนางรมหอยนางรมเพื่อนๆทุกคนเห็นแค่นี้คิดว่าหมดแล้วยังมีปลากระพงอีกเป็นไงกินก่อนอาหารมื้อหนักมื้อแรกจริงๆแล้วเนี่ยกำลังจะบอกนี่ไปก่อนอาหารมื้อหนักมื้อแรกนะคะซึ่งควรจะกินตั้งแต่ตื่นเช้ามาละเพื่อนๆแต่นะคะวันนี้เชียร์ทั้งวันเนี่ยยังไม่ค่อยได้กินอะไรเลยและเชียร์มากินก่อนมื้อเย็นนี่แหละเพราะว่าเชียร์สั่งนี่เมนูวันนี้วันนี้ของเชียร์คือยำนะคะคือปลาร้าโซเดียมมันจะพุ่งมากเชียร์ก็เลยเลือกเป็นสูตรที่ปักหมุดนะคะคอลลาเจน1กล่องมี30ซองค่ะอะไรกล่องคอลลาเจนไปไหนอุ้ยคอลลาเจนอะไรคอลลาเจนตัวคริสตัลนะคะอ๋อคริสตัลอุ้ยเพื่อนๆแต่อันนี้เป็นกล่องเปล่าที่กินหมดแล้วอันนี้เป็นกล่องโอ้นี่เพื่อนๆปลาปลาเอาพริกเอาพริกเอาพริกเอาผักชิมน้ำอุ้ยใครหิวบ้างใครหิวบ้างเนี่ยเห็นป่ะคือพอเราจัดไซส์ S ไปแล้วอ่ะเขาเรียกว่ามันจะทำให้เรากินอะไรสบายใจขึ้นอ่ะเอาตอนนี้ไม่ใส่ขยะกล่องเปล่าของบ้าน30ซองค่ะอันนี้กล่องเปล่าของบ้านแล้วค่ะเพราะว่าวันก่อนใครดูไลฟ์เชียร์วันก่อนมันยังมีอยู่เลยถูกป่ะกินกันหมดอีกแล้วอ่ะกินหมดเร็วมากเลยอันนี้ก็จะชิมอันนี้ก่อนใส่น้ำปลาไหมเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อกี้มีใครถามว่าเลย5ต้องการ64เดี๋ยวนะคะตอนนี้ตะกร้าเบอร์1มันจะเป็นอันนี้แล้วนะคะตะกร้าเบอร์1มันจะเป็นพรีโปรไบโอติกแล้วนะคะตะกร้าเบอร์3จะเป็นตัวสูตรนี้ที่เชฟบอกว่าเหมาะกับสายโซเดียมสายแป้งสายคุมหิวต่างๆอันนี้คือเบอร์3นะคะดีมาก1ทานรสชาติดีเนาะชิมดีไหมก็อันนี้เป็นยำแบบไม่มีปลาแล้วก็ถ้าเป็นตะกร้าอีกเบอร์1นะคะที่เชฟบอกว่าโปรดีเนี่ยคือเบอร์5เอาน้ำชงไหมฮะเอาน้ำชงน้ำชงอะไรอ่ะเนี่ยน้ำผึ้งมะนาวอ๋อได้ชงมาเลยคือเบอร์5นะคะเบอร์5เนี่ยก็จะเป็นสายแบบสำหรับของมันๆของแบบบุฟเฟ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ช่วยเรื่องการเผาผลาญนะคะจะเป็นเบอร์5ทีนี้เบอร์3จะเป็นพวกสายแป้งสายโซเดียมสายยำน้ำปลาต่างๆสายตัวบวมๆจากพวกแบบน้ำมีฟองอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ลองดูว่าเป็นคนหนักแป้งหรือเปล่าด้วยข้อแรกหรือว่าหนักของมันของทอดอย่างเงี้ยค่ะคนที่กิน2ซองคือเช้าเย็นใช่ค่ะเช้ากลางวันหรือเช้ากับเย็นเพราะว่าลองดูความหนักของมื้ออาหารละกันเชียร์วิลลิ่งให้กินก่อนมื้ออาหารที่มันหนักๆมากกว่าเพราะบางทีอย่างเงี้ยสมมติวันศุกร์แบบเนี้ยเราจะไปต่อไปหมูกระทะแล้วไปต่อกลางคืนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะกินก่อนเย็นแบบนี้ได้พอเห็นภาพไหมคะตะกร้าที่ปักเบอร์1นะคะมีกี่ซองกล่องนึงมี6ซองค่ะอันนี้คือโปรไบโอติกค่ะแต่ว่าข้อเด่นเลยนะ1ซอง1แสนล้านตัวนะคะเพื่อนๆแล้วก็นะคะตอนนี้ราคาจริงๆอ่ะไปกดดูหน้าโปรไฟล์ก็ได้ราคาเดิมเนี่ย1กล่องอ่ะ594แต่อันนี้1กล่องเหลือ549และให้เพิ่มเป็นอีก1กล่องเท่ากับเป็น1แถม1ค่ะลดมากกว่า 50% ด้วยนะคะโอ้ยตะกร้าที่ปักหมุดคือเบอร์3ค่ะพี่นะคะซึ่งข้อเด่นเนี่ยมันคือเราไม่ได้ต้องกินก่อนอาหารแบบนานมากขนาดนั้นเพราะว่ามันเป็นผงอ่ะมันเริ่มทำงานได้เร็วกว่ามันไม่ต้องรอเป็นแคปซูลที่ลงไปแตกตัวในกระเพาะเงี้ยค่ะฟินมากเลยอ่ะเพื่อนๆสั่งวันนี้น่าจะส่งวันจันทร์นะคะมีหน้าเยอะอะแสดงว่าตัวไม่ได้แบบออกเยอะใช่ไหมคะออกหน้าถ้าเอาเรื่องแบบบวมๆนะมีน้องคนนึงเป็นโชว์โฮส
เป็นโชว์โฮสในช่องทีวีช้อปปิ้งนะคะอ๋อมีหน้าท้องถ้ามีหน้าท้องเป็นตัวนี้เลยค่ะมีหน้าท้องเป็นตัวเพราะว่าพวกความมันสะสมอะค่ะตัวนี้มันจะมีพวกแอลคาเนทีนแล้วก็จะมีตัวพวกไอ้กรีนซิลิคไฟโตโซมที่บอกว่าเป็นนวัตกรรมจากอิตาลีอะค่ะดึงมาใช้งานดึงมาเปลี่ยนเป็นพลังงานเผาผลาญได้ดีกว่าเหมาะกว่าอุ้ยขอเอาวุ้นเส้นไปมิกกับปลาได้ไหมอะหรือเราจะใส่ปลาลงไปในตะกร้าของมันเลยชุดใส่ได้รับของแล้วอ๋อดูคุยแซ่บเมื่อวันก่อนเหรอคะเพื่อนอุตาอ๋ออุตาแล้วไว้แต่แล้วเอ๊ะแล้วคุชชั่นชุดไปไหนวะหืมเจ๊เห็นปะหืมเห็นคุชชั่นปะหืมหืมแป๊บนึงนะคะอธิบายให้หืมเฮ้ยโอเคเลยร้านเนี้ยเพื่อนขายน้ำมันดีมากมากขอบคุณด้วยแซ่บๆน้ำแซ่บๆน้ำแซ่บๆน้ำนะคะตัวคริสตัลคอลลาเจนเนี่ยมันจะเป็นคอลลาเจนเพื่อกระดูกเพื่อข้อค่ะแล้วก็มันจะเป็นคอลลาเจนที่ผสมกับอะไรก็ได้ไม่ได้เปลี่ยนรสชาติอย่างเช่นสมมตินะคะเนี่ยเราจะผสมกับอันนี้ไม่ใช่น้ำเปล่านะอันนี้เป็นน้ำแบบกินโยเกิร์ตเราจะผสมอย่างเงี้ยได้เลยมันจะไม่เปลี่ยนรสชาตินะคะแล้วก็เน้นเรื่องข้อเรื่องกระดูกแต่ถ้าเป็นตัวไบโอตินเนี่ยมันจะเป็นคอลลาเจนสีม่วงที่เราเน้นเรื่องผมนะคะฉะนั้นแล้วข้อต่างเนี่ยตักเซตคุยแซบเนี่ยมันจะเป็น2ตัวนี้นะคะฉะนั้นแล้ววิธีกินก็คือไอตัวที่เป็นไบโอตินนะคะมันจะเป็นรสชาติเหมือนน้ำผลไม้อยู่ละมันจะเป็นบลูเบอร์รี่ตัวบลูเบอร์รี่อยู่ละคุณก็ชงกินปกติเลยคอลลาเจนเนี่ยแนะนำว่ากินวันละซองจริงๆก็เพียงพอแล้วแต่ยกเว้นว่าอย่างสมมติพ่อแม่ๆเราที่อาจจะอายุเริ่มมีปัญหาเรื่องข้อเรื่องเข่าอะไรเงี้ยค่ะเพิ่มเป็นกิน2ซองได้เหมือนเชียร์เพิ่งผ่าตัดเข่ามาช่วงปลายปีที่แล้วเชียร์เอ็นขาดอุบัติเหตุอ่ะนะเชียร์ก็กินตอนเนี้ยจากเดิมกินวันละซองแล้วถ้าเป็นเซตคุยแซ่บอย่างเงี้ยจริงๆมันเป็น2ตัวที่เชียร์ชอบกินที่สุดเลยกินคริสตัลหรือไบโอตินวันละซองสลับกันอ่ะนะคะแต่ตั้งแต่ช่วงมีปัญหากลายเป็นว่าเชียร์กินอันเนี้ยตอนเช้าแล้วเชียร์ก็กินไอตัวไบโอตินก่อนนอนจะเป็นสูตรนี้หรือไม่ก็เชียร์จะกินตัวนี้เช้ากับก่อนนอนนะคะอุ้ยอร่อยแซ่บตัวไบโอตินลูกค้าถามหาชอบเรื่องผมเยอะทุกคนเอาจริงนี่ให้เชียร์ดูให้เชียร์ให้ดูทุกคนเห็นความนี่ไหมความชิดโดชิเดเนี่ยเนี่ยเห็นป่ะความน้องเกิดใหม่อ่ะแล้วก็เนี่ยตรงเนี้ยจริงๆอ่ะถ้าเสยนะเชียร์มีปัญหาเรื่องแง่งตรงนี้เหมือนกันนะแต่ความไบโอตินนะคะคอลลาเจนตัวไบโอตินเนี่ยนี่มันจะมีขึ้นไรผมเพื่อนๆเห็นไหมเห็นปะเนี่ยมันคือไรผมที่มันเกิดแต่ถามว่ามันแบบโอ้โหครอบเวอร์ปิดจนแบบดกดำเลยไหมก็ยังนะคะมันต้องค่อยเป็นค่อยไปนะคะอ๋อนี่บรีมอยู่ด้วยเหรอบรีมดูอยู่เหรอบรีมดูสิบรีมนี่ต้องกินแบบนี้ปะต้องกินแบบญี่ปุ่นเหรอหรือแบบอะไรกินแบบมันจะมีพวก ASMR อ่าเราไม่มีไมค์อ่ะมันได้ยินไม่ชัดหรอกนี่ไงใครยังไม่กินข้าวนี่โคตรทำลายกันเลยนะใช่ป่ะกินแบบ ASMR เพื่อนนี่ต้องดูดเส้นดูดเส้นเอาจริงนะกลัวสำลักสำลักนี่ยาวเลยนะแสบคอเลยนะแสบเลยนะเดี๋ยวฉันเทน้ำปลาลงแบบนี้ดีกว่าทุกคนรู้แต่น้ำยำเพราะอร่อยทำไมเชียร์ถึงชอบกินตัวนี้ทุกคนชีวิตเราอ่ะมันขาดของแซ่บไม่ได้หรอกมันขาดน้ำปลาไม่ได้นี่ใส่ไปเลยเราอยู่เพื่อกินอยู่เพื่อกินอยู่แล้วนี่เอาลงไปอย่างนี้แต่ฉะนั้นถ้าถามว่าน้ำปลาเนี่ยมันโซเดียมมันเยอะไหมมันเยอะจริงๆแต่ชีวิตเราต้องอยู่ด้วยน้ำปลาทุกคนเข้าใจไหม
มา ASMR หุ้ยเปลี่ยนสีแล้วชุดต่างแล้วแต่น้ำยำเขาอร่อยอ่ะน้ำยำเขาดีนะก็น้ำยำเล่นเอาไงอ่ะเดี๋ยวลองนี่แหละค่ะซึ่งตัวไบโอตินนะคะเดี๋ยวเชฟปักมาให้ก็ได้ปักมาให้ตัวกระชายขาวที่ให้ไปในเซตเบอร์5นะคะหรือแม้กระทั่งใครได้ไปจากคุยแซบโชว์นะคะอันนี้ช่วยเรื่องภูมิคุ้มกันเลยค่ะอันนี้มันไม่ได้มีแต่กระชายขาวอย่างเดียวนะคะทุกคนมันจะมี40เม็ดก่อนนะแล้วก็จะมีตัวขิงมีพลูคาวมีกระชายขาวมีวิตามิน D3 มากถึง 100,000 IU ต่อกรัมนะคะแล้วก็มีวิตามิน C กินนี่น้ำแกงหมูปลาทุกคนกินแบบเอเอสมานะเป็นไงชวนหอมนะมันแซ่บมากจนแบบตอนนี้เหงื่อออกหัวแล้วอ่ะASMR นะเพื่อนๆไม่รับกินหอยนางรมไปหมดเลยหรอหมดแล้วหรอหมดแล้ว ASMR ค่ะเพื่อนๆเหลือตัวนึงเค็มจ๊าดเลยตอนเนี้ยไหนเอาอย่างเต้นมาลองชิมเต๋อนั่งชิมแล้วมันลอยเยอะไปหน่อยกินยำกินส้มตำจะเหมาะกับอาหารไดเอทนะแต่อย่าลืมเรื่องโซเดียมทุกคนโซเดียมมันจะเป็นสาเหตุให้พวกแบบตัวบวมอะไรเงี้ยนะคะเอาตัวนี้ไปตัวปักหมุดรสหิวเลยกินข้าวด้วยกันค่ะทุกคนมาแล้วเห็นไหมข้าวโพดเนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่มีคาร์บนะคะก็คือมีความแป้งอยู่นะดับเผ็ดข้าวอะไรอ่ะข้าวหมูเป็นตาแซ่บมากเพื่อนๆตัวไหนขาวกระจ่างอ่ะจะมีตัวหนึ่งค่ะเป็นสำหรับฝ้ากระเลยด้วยซ้ำดีมากชอบมากคือตะกร้าเบอร์16ค่ะลงไปลึกหน่อยนะเพื่อนวันนี้สินค้ามาหลายตัวเริ่มเป็นผลละอันเนี้ยเป็นตัวที่พวกเรากินกันจริงๆแล้วก็ที่จะบอกว่าทำไมเกี่ยวกับเรื่องฟ้ากระตัวนี้ชื่อเมลาเคลียนะคะเพื่อนๆกิน2เม็ดก่อนนอนเซตที่ปักให้เบอร์16เนี่ยจะเป็นกระปุกนึง30เม็ดนะคะ30เม็ดเวลา2เม็ดก่อนนอนเนี่ยมันจะกินได้แค่15วันฉะนั้นเซตนั้นจะกินได้เดือนนึงชุดใหญ่นี่เยอะนะเดี๋ยวมันสั่นเชียร์จะเป็นคนมีปัญหาเรื่องเนี้ยจุดด่างดำอะซึ่งจริงๆจะมีตรงนี้ด้วยนะจริงๆมันยังพอมีร่องรอยเห็นอยู่นะเพื่อนๆเห็นไหมคะแต่ตรงนี้เชื่อว่าจางจนแทบไม่เห็นแล้วแต่อันเนี้ยยังพอเห็นอยู่แต่มันจางลงเยอะเลยจากตอนที่มันเข้มจัดๆเชียร์กินมาเพื่อนๆเชียร์กำลังจะขึ้นกระปุกที่5แล้วแต่จริงๆแล้วเรื่องของการที่เราทดสอบกับอาสาสมัครมาเนี่ย4สัปดาห์เห็นการเปลี่ยนนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยอันเนี้ยเหลือ2เม็ดสุดท้ายละเท่ากับอันนี้ของเชียร์หมดกระปุกที่4แล้วนะเชียร์จะขึ้นกระปุกที่5แล้วนะเป็นไงอ่ะหมูทอดเป็นไงอ่ะอร่อยต้องกินพริกเข้าไปด้วยทุกคนเอาให้แสบพริกกับผักโหพริกกับผักใช่มาก ใช่สุดๆทาน3กล่องแรกแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวคอมเมนต์หายขอปักก่อนลง3กกตอนนี้ทานมา2กล่องไม่ลดแต่เสื้อผ้าหลวมกินตัวไหนเหรอคะอันนี้คือกินตัวอร่อยหรือเปล่าอร่อยมากกินตัวนี้หรือกินตัวสีทองคะกินตัวสีชมพูหรือสีทองคะคุณนิชาชุดเอาตรงนี้อีกไหมเอาอะไรอีกไหมเฮ้ยข้าวหมูอยู่นี่นะยังเหลือกล่องทองเหรอคะยังเหลือปลากระพงกับไอ้นี่นะแกงเห็ดนะแล้วกล่องทองนี่เอาแกงเห็ดมาดิกล่องทองนี่กินตัวสีเขียวร่วมด้วยไหมคะ
อืมไม่ได้ทานแต่จริงๆถ้าได้กล่องทองไปมันแถมวีคออยู่แล้วนะอาจจะต้องลองกินวีคอไปด้วยค่ะคืออย่างนี้นะคะอันเนี้ยเชื่อว่าร่างกายอ่ะไม่ใช่ไม่ตอบรับสารสกัดนะถือว่าร่างกายตอบรับสารสกัดเพราะว่าถ้า3กล่องเนี่ยเปลี่ยนไป3กกแล้วอ่ะมันถือว่ามันเห็นการเปลี่ยนแล้วแหละนะคะแต่ว่าทีนี้เนี่ยแบบนี้นะเชื่อขอปักเอาไว้เป็นข้อมูลทีนี้เนี่ยนะคะคือพอบางทีอ่ะมันอยู่ที่เรื่องของการดูดซึมของพวกการทำงานของข้างในเราด้วยนะคะพอด้วยความที่ลำไส้เราบางทีพอมันไม่ได้รับการดีท็อกซ์หรือไม่ได้รับการกวาดล้างบ้างเนี่ยมันอาจจะทำให้เรื่องของการดูดซึมเนี่ยมันไม่ดีเท่าเดิมถ้าอย่างนี้อาจจะลองเอาไปทานร่วมด้วยเชื่อว่าน่าจะตอบโจทย์เพราะว่ามองว่าไม่ได้จำเป็นต้องเพิ่มตัวซองละนะคะรู้ละอ่อมเผ็ดเพื่อนๆตอนนี้เดี๋ยวอ่อมเผ็ดนะโอ้ว้าวอ่อมเผ็ดโอ้ว้าวอุ้ยอ่อมเผ็ดอ่อมเผ็ดเพื่อนๆหืมข้าวหมูอร่อยเหรออืมอ่อมเผ็ดดีมากข้าวหมูข้าวหมูอยู่ไหนเอาข้าวหมูมาดิเพื่อนๆข้าวหมูค่ะกินไซเอ็ดแล้วกินข้าวหมูกันเพื่อนๆว้ายดูความมันดิดูความมันแต่จริงถ้าความมันอย่างเงี้ยควรกินกล่องทองเหมือนที่คุณนิชากินนะคะไม่หวังเลยมันแบบมันว้าวนะมันว้าวนะไหนแล้วถ้าอย่างนั้นอาจจะลองไปเพิ่มการเผาผลาญการเบิร์นโดยอาจจะต้องออกกำลังกายร่วมด้วยนะคะอันนี้คือเชื่อว่ามันเป็นเรื่องของการทำร่างกายไปด้วยกันนะอู้อะไรดีนะดีมากไม่โพงอ่ะบางร้านโพงมากเลยแต่ยอมรับว่าลงจริงๆแต่ถ้าอยากให้มันลงกว่านี้เข้าใจเลยค่ะเข้าใจค่ะตอนนี้ทานเฉพาะสองซองน้องเชียร์ช่วยพี่นิชาเชื่อว่าคุณกินวีคอด้วยไปก่อนแล้วเชียร์มองว่าอันเนี้ยดูแล้วเนี่ยน่าจะต้องเป็นเรื่องของการเผาผลาญมากกว่านะคะอาจจะกลับไปกินตัวกล่องทองดีกว่าค่ะนะคะมองว่าอาจจะเอาวีคอไปช่วยด้วยนิดนึงเพราะว่าวีคอมันราคาไม่ได้สูงเลยค่ะตอนนี้ราคาดีมากๆเลยพี่เพราะว่ามันจะมีเซตที่เป็น2กล่อง299เองค่ะอาจจะลองเอาไปกินแบบเอาแค่ลอง299นี่ก็ได้พี่นิชาเพราะว่ามันก็จะกินได้ประมาณ10วันละทีนี้สมมุติถ้าพี่นิชาเอาไอ้ตัวเนี้ยไปที่เชบอกว่าไปช่วยกวาดเพื่อเพิ่มเรื่องของการดูดซึมให้มันเปลี่ยนแปลงได้อย่างดีขึ้นนะคะคือทีนี้มันไม่ใช่แค่กินไซเอสนะพี่นิชากินอะไรอย่างอื่นน่ะมันก็จะดูดซึมสารอาหารได้ดีขึ้นนะคะกล่องแรกเนี่ยอาจจะกินไปทุกวันก่อนแล้วกล่องต่อมาเนี่ยประมาณอาทิตย์ละ2ครั้งก็พอแล้วค่ะลองดูนะลองดูอันนี้ถ้าถามความเห็นเชียร์นะเพราะว่าตอนนี้เชียร์มองว่าควรเมนเทนตัวสีทองไว้แล้วก็เอาตัวนี้นะคะถ้าเรานอน57พุงหมาน้อยนะคะพุงหมาน้อยคือ57เนี่ยถือว่าตัวเลขมันไม่ได้สูงนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องพุงหมาน้อยเนี่ยปกติแล้วเชียร์จะดันไปฝั่งตัว size S plus ละเพราะว่าการมีพุงหมาน้อยมันหมายถึงพวกแบบความมันๆที่มันสะสมเป็นส่วนน่ะตัวนี้ทำไมถึงแนะนำนะคะคือมันจะมีตัวแอลคานิทีนมันจะได้ช่วยดึงไปใช้เป็นพลังงานได้เร็วกว่าคือเวลาเราออกกำลังกายอะค่ะมันจะมีการดึงพลังงานไปใช้อยู่แล้วแต่วิธีการออกกำลังกายมันก็ต่างกันบางอย่างเป็นการเผาผลาญพลังงานเฉยๆบางอย่างเป็นการดึงเอาพวกความมันสะสมมาใช้ซึ่งถ้าหากเราไม่ได้มีความรู้หรือไม่ได้แบบเอ็กซ์เซอร์ไซส์เอ็กซ์เพิร์ทขนาดนั้นอะไม่ได้เชี่ยวชาญขนาดนั้นว่าเอ้ยเราต้องออกกำลังกายแบบไหนเพื่อให้มันเกิดประโยชน์ในด้านใดหรือเป็นการคาร์ดิโอให้หัวใจแข็งแรงหรือเปล่าอะไรเงี้ยตัวนี้มันจะเป็นทางออกหนึ่งสำหรับสายออกกำลังกายเนี่ยเขาจะชอบใช้แอลคานิทีนค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่ามันจะเหมือนเป็นการดึงเอาพวกความมันสะสมมาใช้ได้เลยทีนี้ตัวนี้มันจะมีตัวนั้นซึ่งแอลคานิทีนเป็นชนิดฟูมาเรตมันก็จะเผาผลาญแล้วก็มีประสิทธิภาพเนี่ยถ้าเทียบกับสูตรเก่านะมันพัฒนามาแล้ว3เท่าอะค่ะ
แล้วก็จะมีตัว Green Select Phytosome อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกอย่างนึงที่สำคัญนะคะอย่างที่สำคัญตะกร้า5คือตะกร้าของสินค้าเซตนี้ไซส์ S Plus สีทองนะคะ1690เนี่ยไปกดเทียบกับหน้าโปรไฟล์ได้เลยออกจากไลฟ์เชียร์ไปแป๊บนึงไปกดดูหน้าโปรไฟล์ซิที่เชียร์พูดจริงหรือเปล่า3กล่อง1690เป็นราคาปกติที่เราขายแต่เชียร์เพิ่มตัวนี้มาให้2ซองเอ้ย2กล่องนะคะแล้วก็มีกระชายขาวที่เมื่อกี้มีลูกค้ามาถามว่ากินเพื่ออะไรคะอันเนี้ยตัวกระชายขาวมันจะช่วยเรื่องพวกภูมิคุ้มกันอะไรต่างๆและกินได้40เม็ดเลย40วันเลยทีเดียวนะคะส่วนอันเนี้ยมันจะเป็นเซตขายดีที่เราเนี่ยมักจะแนะนำให้คุณแม่หลังคลอดแนะนำให้คนที่เผาผลาญเสียหรือคนที่มีโจทย์อยากจะเปลี่ยนแปลงร่างกายแบบตัวเลขน้ำหนักอะไรเงี้ยประมาณสัก10กิโลอะไรอย่างเงี้ยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งใครที่เลข4เลข5แล้วรู้สึกเรื่องเผาผลาญเรื่องอะไรมันไม่เหมือนเดิมแล้วอะค่ะน้องเชียร์อะไรอย่างเงี้ยตัวเนี้ยเชียร์ก็จะแนะนำปกติอันนี้3กล่องนะพี่อันนี้ประมาณ2กล่องน่าจะกำลังดี1เดือนมันจะเป็นช่วงของการปรับร่างกายเห็นผลการเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเงี้ยมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่อันเนี้ยค่ะคือเท่ากับว่า 1,690 คุณจ่ายราคาเดิมเลยแต่คุณได้ของเพิ่มอีก3ชิ้นนะคะ53สีชมพูจริงๆแล้วมันตอบโจทย์พอแล้วค่ะคือตัวเลขร่างกายถ้าไม่ได้เยอะเนี่ยเชียร์จะแนะนำให้เป็นตัวชมพูเพราะ1ราคามันย่อมเยากว่าเนาะนี่ไงมีคนทักเยอะว่าจาก62เหลือ58อ๋อแต่จริงๆก็ลองดูปริมาณที่เหมาะสมนะพี่นิชาเพราะว่าเชื่อว่า62ลงมาเหลือ58ลงมา4กกก็ค่อนข้างโอเคอยู่นะคะค่อนข้างโอเคอยู่คือบางทีเข้าใจว่าอยากจะให้มันลงมากกว่านี้นะคะแต่ว่าด้วยมวลร่างกายเราที่มีอะไรอย่างเงี้ยกับการหายไปของน้ำหนักประมาณนี้เชื่อว่ามันยังไม่กระทบอะไรเรื่องสุขภาพนะอะไรอย่างเงี้ยการปรับตัวการเผาผลาญอะไรต่างๆกำลังดีค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะเชื่อว่าก็ลองอาจจะลองออกกำลังกายร่วมเป็นการเพิ่มเติมเรื่องการเผาผลาญนะคะหรือก็ถ้าที่เชนแนะนำก็วีคอร์สักเซตหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยน่าจะพอโอเคน่าจะกลับมาครั้งหน้าคุยกันน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอันนั้นอะไรอ่ะข้าวหมูกรอบแบบเหมือนหมูกรอบผัดน้ำมันหอยอะไรเงี้ยแต่ของเมื่อวานนะมันอาจจะแบบเหนียวๆนิดนึงเพื่อนๆเนี่ยถ้าอย่างข้าวหมูกรอบแบบนี้ฉันจะแนะนำให้กินของทองละแต่ว่าอันนี้ฉันอยากชิมข้าวเฉยๆฉันจะกินกับของหมูแล้วกันมันข้าวเมื่อวานอ่ะเฮ้ยนี่กับข้าวหมูได้รู้ใช่ใช่ใช่แต่ข้าวหมูเด็ดจริงนะข้าวหมูใครนะเพื่อนๆอันนี้อิ่มแล้วหรอยำอ่ะอิ่มแล้วหรอคุณเพื่อนปลาไหมแต่ปลามันเยอะเกินมากตอนเนี้ยปลาฉันสั่งมาให้กินไงแล้วกินพรุ่งนี้ได้ไหมโอ้ยกล่องทองโอ้ยขอปรับคอมเมนต์ให้ชื่นใจหน่อยนะคะพี่นิชาขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณที่ได้เจอขอบคุณมากเช่นกันที่เราเจอกันค่ะดีใจนะดีใจมากเวลาแบบมีใครมาแบบชื่นชอบอะไรอย่างเงี้ยเราก็คือสำคัญสุดเชื่อว่าตัวเลือกสมัยนี้มันเยอะก็จริงแต่ว่าเอาตัวเลือกที่มันเซฟกับร่างกายเราด้วยนะคะทุกคนเราบอกอะไรศึกษาดีๆนะจริงๆศึกษาดีๆดูดีๆนะคะชุด มีคุณภาคนรกมาถามเราว่าแม่หนูเป็นตุ๊ดหนูกินตัวไหนดีคะกินอ่อมเห็ดครับอ่อมเห็ดอ่อมเห็ดอยู่ตะกร้าที่120อ่อมเห็ดไปลองกดดูอ่อมเห็ด กินยำไหมลูกกินยำไหมเดี๋ยวพี่เบียร์ยำให้อร่อยอ่ะเพื่อนเดือนหน้าจะยังมีรถอยู่ไหมตอบไม่ได้เลยค่ะตัวเองแต่ว่าหวังว่าจะยังมาซื้อทันนะเลิฟอยู่ไม่เป็นไรเอาเงินไว้ใช้เรื่องจำเป็นที่สุดก่อนเก็บไว้ก่อนไม่ต้องเครียดคือยังไงชาเม่เราอยู่กันยาวๆอยู่แล้วล่ะค่ะแต่โปรโมชั่นมันอาจจะสลับสับเปลี่ยนกันไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ไม่ต้องเสียใจยังไงเราต้องเจอกันกับโปรดีๆมันต้องมีเรื่อยๆอยู่แล้วแหละมันคงไม่จบแค่เดือนนี้อยู่แล้วเนาะเอาเงินไปใช้ที่จำเป็นก่อนแซ่บว่ะหวยน้ำหมูเอาจริงนะวันนี้ฉันต้องหิวน้ำมากแน่ๆเลยก่อนใช่แต่มันอร่อยอ่ะเฮ้ยมีคนบอกว่ากล้วยปั่นนมสดเย็นๆชื่นใจกันอมเห็ดจ้าอมเห็ดชื่นใจเหมือนกันจ้าอ่อมเห็ดกันนะมากินข้าวด้วยกันทุกคนแล้วก็อย่าลืมกินไซเอสนะคะ
จะได้บล็อกไว้ก่อนเอาเผ็ดดีนะชุบใช่กินละเมื่อกี้บอกว่ามันเข้มข้นไม่โหอันนี้อะไรนี่บวบหมูใช่ไหมใช่ป่ะอืมอร่อยว่ะอันนี้เดี๋ยวอาจจะตอบคำถามบ้างไม่บ้างก็ขออภัยนะคะพอดีมันอาจจะมีจังหวะก้มเงยจังหวะดูดเส้นจังหวะกินหมูยออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวช่วยดูเดี๋ยวช่วยดูฮะเออถ้าช่วยดูแล้วโยนคำถามขึ้นมาตะก้า 5คือไซส์ S พาร์ทครับบอกพี่ว่าตะก้า 5ไซส์ S พาร์ทค่ะกินก่อนอาหารประมาณ15นาทีก็จะดีครับผมแต่ถ้าเกิดว่าคุณพี่กินอาหารไปแล้วลืมทานเนี่ยก็ทานตามลงไปได้ไม่มีปัญหานะครับจะเบอร์5เนี่ยไซส์ S พาร์ทคือตัวนี้นะคะทุกคนนี่ตอนนี้เราแบบบล็อกไขมันต่างๆคนที่กินแต่ละมื้อกินเยอะกินแคลเยอะนะครับผมกินหนักๆบุฟเฟ่หมูกระทะชาบูอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะตัวนี้มันจะเข้าไปบล็อกไขมันแล้วก็ช่วยในเพิ่มในการเผาผลาญด้วยเช่นกันคุณดาวนี่ถ้าแบบสมมติเรื่องต้นแขนต้นขาเงี้ยนะคะก็แนะนำตัวนี้เหมือนกันนะคะเพราะว่าตัวนี้มันจะมีพวกตัวในการดึงไขมันพวกความมันสะสมทั้งหลายเนี่ยมาใช้มาเปลี่ยนเป็นพลังงานนะคะ ตัวนี้ก็คือจะกินก่อนอาหารมื้อหนักมื้อแรกนะคะวันละซองพอหรือถ้าอย่างเชียร์อย่างเงี้ยเชียร์เพิ่งมากินตอนต้นไลฟ์นี่เองแต่เชียร์กินสูตรนี้นะวันนี้ทั้งวันเชียร์ไม่ค่อยได้กินเลยเชียร์ก็ไม่กินอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างนึงที่เชียร์ไม่ได้กินทุกวันแล้วอ่ะเพราะเชียร์รู้สึกว่าตัวเลขร่างกายเชียร์ลงจนพอใจสำหรับเชียร์แล้วนะคะเชียร์ก็จะไม่ได้กินทุกวันแล้วและหยุดไปหรือแบบไม่ได้กินต่อเนื่องเหมือนแต่ก่อนอย่างเงี้ยถามว่าตัวเลขร่างกายขึ้นไหมก็ไม่ได้ขึ้นมันจะไม่เหมือนที่เวลาคุณทุกคนไปเจอกับยาอันตรายนะคะสารอันตรายต่างๆเนี่ยพอหยุดปุ๊บอะที่เขาจะบอกว่าเนี่ยเด้งนะเด้งขึ้นมาเป็น20กกหรืออะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นมันคือเรื่องของสารอันตรายทั้งนั้นเลยแล้วเรื่องการเผาผลาญเสียมีผลกับสุขภาพหลายอย่างมากนะคะระวังให้ดีนะระวังให้ดีซึ่งอันนี้พอหยุดมันไม่ได้มีการเด้งไม่ได้มีอะไรอย่างนั้นเลยทุกคนแต่แค่ว่าเราเมนเทนร่างกายเราให้ดีนะคะเชียร์ก็จะกินเฉพาะวันที่เชียร์รู้สึกว่าวันนี้เชียร์จะจัดหนักละเชียร์จะไปกินบุฟเฟ่ละหรือเชียร์รู้ตัวว่าวันนี้เชียร์เจออะไรที่แบบไม่สบายใจแล้วถ้าไม่กินไม่มีอะไรไปบล็อกมันอะไรเงี้ยเชียร์ก็จะกินอย่างเชียร์บอกแล้วอาหารเชียร์วันนี้เนาะอ่อมเห็ดยำตำสามอย่างหรืออะไรเงี้ยมันปลาล้ามันความแซ่บความนัวความแบบโซเดียมมันจะเยอะอะค่ะทุกคนน้ำมันไม่ได้เยอะแต่โซเดียมเยอะโซเดียมเยอะก็เป็นสาเหตุของเรื่องการตัวบวมอีกตัวนี้มันจะมีวิตามิน B6 ที่ช่วยเรื่องนั้นนะคะฉันใส่น้ำปลาจนเค็มไปหมดเลยเนี่ยอาหารเสริมอายุเท่าไหร่ถึงกินได้ตัวไหนครับจะถามตัวไหนสเปคครับผมแบบตะกร้านี้อายุเท่าไหร่กินได้อะไรอย่างนี้ก็ได้ครับเพราะว่าอันเนี้ยในนี้มันคืออาหารเสริมเกือบหมดเลยครับผมใช่ไหมยังไม่ได้ปักพวกอย่างอื่นเข้ามาใช่ปะตะกร้าหนึ่งตะกร้าหนึ่งอ๋อโปรไบโอติกคือไม่ใช่ตะกร้าที่ปักหมุดใช่ไหมครับตะกร้าเบอร์หนึ่งใช่ไหมครับเบอร์หนึ่งคืออันนี้ใช่ไหมคะครับเบอร์หนึ่งอันนี้ตอนนี้คือโปรไบโอติกครับผมกินอะไรกินคอหมูกินยำอยู่ค่ะกินคอหมูแบบแซ่บๆทุกคนแซ่บๆคอหมูกินยำแซ่บๆนี่คอหมูนี่นี่แล้วในกล้องคอหมูอย่างน่ากินอิ่มไหมคือตัวโปรไบโอติกอะค่ะโอ๊ยจิ๊บมาวิจริงหรอเกือบคือเขาก็จะเขียนไว้กำกับไว้นะคะว่าเด็กและสตรีมีครรภ์สตรีที่ให้นมบุตรไม่ควรทานหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่จริงๆแล้วอะสำหรับเชียร์คือจริงๆแล้วตัวโปรไบโอติกอะค่ะถ้าพูดกันกงๆเลยนะมันก็เหมือนจุลินทรีย์ที่มันมีชีวิตเหมือนในนมเปรี้ยวเหมือนในยาคูลในโยเกิร์ตหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งและอันนั้นเนี่ยจำนวนจุลินทรีย์มันไม่ได้เท่ากับอย่างนี้ด้วยเพราะว่าอย่างเงี้ยมันคัดมาโดยเฉพาะเลยแล้วมันคือ100,000,000ตัวนะคะฉะนั้นใช้วิจารณญาณในการให้ข้อมูลของเชียร์เป็นคนประกอบการตัดสินใจเอาเองแล้วกันนะคะเพราะว่าถ้าตามคำอย.สำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเขาก็จะเขียนมาแบบที่เชียร์อ่านเมื่อกี้นะคะแต่จริงๆแล้วถามว่าในชีวิตจริงเราเนี่ยเราเจอเราได้กินโปรไบโอติกกันอยู่บ้างไหมมันก็มีแต่ถ้าเทียบกันนะเชียร์เคยเห็นบางข้อมูลแล้วกันเขาบอกว่าจุลินทรีย์ประมาณแบบข้อมูลเฉพาะของอันนั้นนะ70,000,000ตัวนะคะ
70,000 ล้านตัวเนี่ยเขาเทียบเป็นโยเกิร์ต20ถ้วยซึ่งอันเนี้ย 100,000 ล้านตัวต่อซองอะค่ะก็ลองบัญญัติระยางดูแล้วกันนะคะว่าคำนวณมาแล้วมันเท่ากับกินโยเกิร์ตกี่ถ้วยนะคะก็เนี่ยแหละค่ะเป็นตัวเลือกละกันเมื่อวานเห็นพี่เชียร์ด้วยเหรอจ๊ะใช่พี่หิวมากเลยพี่เลยเข้าสตาร์บัคกินยำไหมเธออืมไม่อร่อยชุดคอหมูจะน้ำยำอันนี้อร่อยมากก็เหมือนเป็นยำคอหมูยำคอหมูไปเลยไปเลยจุลินทรีย์กับวีคอคล้ายกันไหมไม่เหมือนกันค่ะเอ๊ะทำไรปิงปองจริงๆแล้วว่าถ้าจะแก้เรื่องการขับถ่ายหรือใครที่เป็นสายท้องผูกนะคะมันควรจะควบคู่กันไปเพราะว่าจุลินทรีย์ที่ดีเนี่ยยิ่งมีเยอะยิ่งดีแล้วก็จะสร้างประโยชน์กับในร่างกายเรามากกว่าวีคอเองเนี่ยมันคือหลักๆมันคือเรื่องของไฟเบอร์ดีท็อกซ์สารสกัดในนี้ก็คืออย่างตัววีกราสหรืออัลฟาฟ่าเนี่ยมันคือเรื่องของการกวาดล้างกวาดทำความสะอาดเพื่อให้ลำไส้เรามันต้องกินอาหารทุกวันลงไปมันต้องย่อยทุกวันถูกไหมคะพอถ้าเราไม่ได้ไปกวาดล้างเลยบางทีเนี่ยมันอาจจะมีอะไรตกค้างอยู่แล้วมันดูดซึมทุกวันนะคะถ้ามันไปดูดซึมอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีอะนึกออกไหมมันก็เท่ากับว่าบางคนเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเหลืองสิวเหลืองภูมิแพ้เรื่องอะไรเงี้ยต่างๆมันก็ส่งผลกับสุขภาพในระยะยาวนั่นแหละทีเนี้ยตัวเนี้ยจริงๆแล้ววีคอมีพรีไบโอติกอยู่นะคะพรีไบโอติกเนี่ยคือตัวอาหารสำหรับจุลินทรีย์ที่ดีหรือเราเรียกในอีกชื่อนึงว่าโปรไบโอติกนั่นเองการที่เรามีอาหารตรงนี้ให้พวกเขาอ่ะมันจะทำให้พวกเขามีความแข็งแรงอยู่ได้นานขึ้นแล้วก็ไม่ตุยเย่ง่ายนึกออกไหมคะส่วนตัวนี้เชียร์มองว่ามันเป็นเรื่องของการแก้ปลายเหตุมันเป็นเรื่องของการที่เรากินไปแล้วสมมติพอเรากินแล้วเราแบบอื้อๆออกมาเนี่ยมันเป็นปลายเหตุที่แต่มันเห็นเรื่องของการออกผลออกดอกได้เร็วกว่าแต่จริงๆแล้วอะถ้าจะแก้ที่ต้นเหตุอะปรับสมดุลหรือระบบข้างในใส่ทหารดีๆไปประจำการอะมันต้องใช้ตัวนี้ควบคู่ด้วยถ้าใครอยากจะแก้เรื่องท้องผูกเรื้อรังจริงๆแล้วอะถ้าเริ่มด้วยตัวนี้แล้วอะควรจะเมนเทนด้วยโปรไบโอติกต่อนะคะพี่ท้องอยู่ไหมท้องค่ะท้องหิวอะค่ะตอนนี้ยังกินไม่อิ่มเลยนะคะโปรไบโอติกกับไฟเบอร์เชียร์ทานก่อนนอนทั้งคู่เลยค่ะแต่ซึ่งจริงๆอ่ะโปรไบโอติกของไอ้โปรตัวไฟเบอร์ของเราอ่ะเราจะมีอยู่2แบบนะคะคือมันจะมีตัวแบบที่เป็นดีท็อกซ์อย่างเงี้ยค่ะส่วนนี่ถ้าเป็นวันเดย์ไฟเบอร์มันจะเป็นปริมาณไฟเบอร์ที่เราแนะนำให้กินต่อวันอย่างเงี้ยนะคะส่วนตัวเชียร์จะบอกว่าอันเนี้ยกินสัก 2-3 วันครั้งก็ได้พอแล้วนะคะเหมือนให้มันแบบกวาดล้างไปเนี่ยคือปกติตัวเนี้ยมันจะแพงกว่าตัวนี้แต่ปัจจุบันนี้นะคะปัจจุบันอันนี้ถ้าหน้าตาคุ้นๆนะเราจะขายกันอยู่ในร้านสะดวกซื้อเลข7เลข11นะคะไม่ใช่ไม่ได้ท้องอันนั้นเป็นความเข้าใจผิดค่ะคุณนิลมนไม่ใช่เฟคนิวนะคือเชียร์ลงรูปอันตราซาวอันนั้นคือหลานสาวค่ะหลานสาวจะมาแล้วนะแต่จะมาแล้วนะหลานเราจะมาแล้วแล้วก็ส่วนตัวนี้นะคะมันก็จะชงเป็นรสเมลอนอย่างเงี้ยค่ะนะคะสั่งวีคอร์แล้วนะทำให้กินได้ค่ะกินก่อนนอนนะคะทุกคนกินก่อนนอนถ้าใครที่ยังไม่เคยทานนะคะหรือใครที่เคยเจอพวกของแรงยาแรงและอยากจะบูสต์เรื่องของการดูดซึมการแบบขับถ่ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะกินทุกวันไปก่อนในกล่องแรกนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยกินสัปดาห์หนึ่งสองครั้งอะไรอย่างเงี้ยก็พอแล้วค่ะคุณอนันต์ปอบอกว่ากินสีชมพูไป3กล่องตัวเลขนอยังไม่ค่อยลงเท่าไหร่แต่มีลงบ้างไหมคะแบบนี้แต่ตัวลีนขึ้นเยอะมากคือจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องสัดส่วนมักจะเห็นก่อนเลยล่ะค่ะเรื่องสัดส่วนมักจะเห็นก่อนเลยเอ๊ะเดี๋ยวนะกิน S 3000และกินต่อ OS ถ้าอย่างนั้นน่ะกรณีถ้าสมมตินะคะเชียร์ไม่แน่ใจเรื่องตัวเลขเนาะว่าส่วนตัวเลขอยู่ที่เท่าไหร่นะคะมันก็จะมีกรณีที่สมมุติกินไปถึงจังหวะนึงแล้วรู้สึกเอ๊ะทำไมตัวเลขมันยังไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเนี่ยมี2ทางให้แนะนำนะคะคือข้อ1เนี่ยอาจจะเพิ่มการกินเป็น2ซองเพราะว่าเราเจอลูกค้าคนนึงเนี่ยเป็นเคสที่กินไป2กล่อง
นอไม่เปลี่ยนแต่ตัวเขารู้สึกลีนขึ้นรู้สึกสบายตัวรู้สึกเปลี่ยนนะแต่ตัวเลขพอไปชั่งแล้วมันเฉยๆทีเนี้ยเขากินกล่อง3เนี่ยเขาเริ่มกินเป็นวันละ2ซองนะคะพอเป็นวันละ2ซองเนี่ยตัวเลขเริ่มเปลี่ยนแล้วบางทีมันอาจจะใช้เวลาประมาณหนึ่งในการปรับร่างกายในการตอบรับหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเพราะว่าร่างกายมันไม่เหมือนกันเนาะทีนี้พอจบ4กล่องเนี่ยเขาเปลี่ยนไป4กกนะคะอันนี้คือกรณีที่ทานไปแล้วมันตัวเลขยังไม่เปลี่ยนนะคะแต่มีอีกกรณีที่ถ้าเชียร์ไม่แน่ใจว่าใครเคยกินเจอของแรงเจอยาแรงมาก่อนแล้วเกิดอาการดื้อเนี่ยเชียร์ก็จะพูดอยู่ตลอดว่าถ้าเป็นกรณีนั้นอะยังไงก็ควรต้องเอาตัวนี้ไปช่วยด้วยนะคะเพราะให้มันไปกวาดล้างและรีเซ็ตใหม่นะคะทีนี้คุณสายฝนของคุณสายฝนนี่คือกินตัวสีทองหรือสีชมพูยังไงนะคะชียังอ่านแล้วยังอาจจะยังไม่ค่อยเคลียร์นิดนึงนี่คุณควีนบอกว่ากินชมพูมาประมาณ15วันก็เท่ากับกล่องครึ่งเนาะเพราะว่ากล่องนึงคือ10ซองนะคะมันจะช่วยคุมล่ะค่ะมันจะช่วยคุมความอยากได้ดีขึ้นล่ะค่ะลง1กกขอบคุณมากเลยนะวีคอ1กล่องมี5ซองค่ะมี5ซองนะคะทานพร้อมกันได้ค่ะทานพร้อมกันได้นี่อย่างที่เล่าเมื่อกี้แล้วค่ะว่าแล้วแต่ร่างกายเลยนะคะทานไฟเบอร์พร้อมโปรไบโอติกได้ค่ะแต่ว่าก็กินไฟเบอร์ก็คือตัวนี้ชงกรอกปากนะคะไอ้ชงกรอกปากอะไรล่ะเชียชงกินส่วนตัวนี้เป็นตัวกรอกปากนะคะเพื่อนๆไลฟ์เร็วไม่ค่อยชิอุ้ยคุณนกจ้ามาแล้วคุณนกจ้าตำนาน VIP ในการมีเรื่องเล่าอะไรลูกน้องปิงอะไรลูกหนูเล่นอะไรกับใครอยู่มาเดี๋ยวเชฟขอเคลียร์อาหารให้หมดเดี๋ยวจะได้มาตั้งใจอ่านคอมเมนต์และไลฟ์ไปด้วยนะคะไลฟ์เร็วไม่ค่อยชิมนี่เอาจริงนะต่อให้เชียร์เป็นคนกินสายเอ็ดอะไรเข้าไปแล้วก็จริงอะนะคะแต่เชียร์ก็จะอะไรที่เชียร์พอจะแยกออกมาได้แล้วคือรู้ว่ากินไปมันอาจจะไม่ได้โซกูดกับร่างกายเราเชียร์ก็แยกออกนะเหมือนเราก็อาจจะต้องช่วยควบคุมด้วยห่างนิดนึงไม่คุมก็ไม่ว่ากันแต่ว่าถ้าพอจะคุมได้ก็คุมหน่อยนะคะเรียบร้อยกินก่อนอย่างที่เชฟแนะนำเลยค่ะคุณทัพทิมกินก่อนอาหารมื้อหนักไปเลยมันจะได้ไม่สับสนและไม่ต้องมาลืมกันว่าไอ้อันนี้กินพอจะกินของหวานแล้วค่อยไปกินหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันเชฟแนะนำให้เข้าใจง่ายๆและเพื่อความสะดวกไปเลยนึกออกไหมคะกินก่อนอาหารไปเลยอย่างเงี้ยเชฟกินสีชมพูแล้วเชฟก็มากินยำกินอาหารคาวปกตินั่นแหละแต่ว่าเพราะว่าตัวนี้มันไม่ได้บล็อกเรื่องน้ำตาลเรื่องของหวานหรือมันไม่ได้ช่วยเรื่องความหวานอย่างเดียวมันช่วยเรื่องโซเดียมด้วยและสายแบบเก๊กฮวยมีฟองสายแอลกอฮอล์อะไรอย่างเงี้ยมันก็ช่วยด้วยนึกออกไหมคะฉะนั้นแล้วก็คือแบบมันไม่ได้จำกัดนะมันไม่ได้จำกัดนึกออกไหมคะรับได้มากเลยอร่อยมากความถ้า53จริงๆเอาตัวนี้ก็พอแล้วค่ะตัวเนี้ยที่เชฟปักหมุดก็พอแล้วโอ้ขอบคุณค่ะเชียร์อาจจะอ่านคอมเมนต์หมดไม่หมดแล้วบางทีมันไม่ขึ้นมาด้วยนะทุกคนบางทีมันคอมเมนต์มันกรองออกมันไม่ขึ้นเชียร์ก็ไม่เห็นนะไม่รู้ทำไม
พูไป3กล่องนอนๆลงไม่เยอะแต่สัดส่วนลงเยอะมากตัวเบามากอู้ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะชมพูก็คือตัวปักหมุดเนาะเฮ้ยแต่ถ้าสั่ง3กล่องนะคุณแอมมี่คุณแอมมี่เอาเป็นเบอร์4ไปก็คุ้มดีนะคะเพราะว่ามันได้ไอ้ตัว V Core ด้วยตัวที่เมื่อกี้เชียร์พูดเรื่องของการดีท็อกซ์และการไปช่วยปรับอะค่ะเพราะว่าถ้าตัวเลขยังไม่ได้เปลี่ยนเนี่ยอาจจะเอาตัวนี้ไปช่วยอีกหน่อยก็ดีค่ะพร้อมตามหิวเลยถ้า78ทานจุกจิกหรอจริงๆถ้า78อะเชียร์จะเชียร์ไปตัวนี้นะแต่ถ้าทานจุกจิกอะเชียร์ว่าก็ต้องอยู่ที่ตัว OS อยู่ดีค่ะเพราะว่า OS เองอะมันจะช่วยเรื่องความจุกจิกความหิวความกินบ่อยๆแบบโดยไม่จำเป็นอะตัวเนี้ยแต่78เชียร์แนะนำให้กินเวลา2ซองเลยนะคะฉะนั้นแล้วเชียร์ว่าเอาตะกร้าเบอร์ที่ปักบุตรมันจะได้อันนี้แค่2กล่องเนาะแต่ถ้า78เชียร์ว่าเอาเบอร์4ไปเลยดีกว่าเพราะว่าจะได้3กล่องแล้วได้ตัว V Core ไปช่วยด้วยค่ะ V Core ที่เชียร์บอกว่าเป็นไอตัวไฟเบอร์ที่เป็นดีท็อกซ์กินก่อนนอนเนี่ยค่ะเอาตัวเนี้ยไปช่วยด้วยโอเคพอละเดี๋ยวค่อยกินใหม่ขอมาตั้งใจดูแลคุณผู้ชมในไลฟ์ก่อนนะคะโอ้ยเราโชคดีกินชมพูไป2ลงไป2อันนี้โชคดีจริงคือถือว่าร่างกายตอบรับดีค่ะอีกอาร์เตอร์เวย์นะมันอาจจะไม่ใช่ร่างกายตอบรับดีอย่างเดียวแต่ว่าอาจจะเป็นกรณีที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเผาผลาญหรือการดูดซึมมากไงคะมันก็อาจจะทำให้ได้เต็มๆอะไรอย่างเงี้ยดีใจด้วยนะคุณเนเจอร์โอ้โหได้ยินแล้วก็ดีใจนะคะเพราะว่ามีบางคนอ่ะเคยมาเล่าให้ฟังอ่ะเชียร์เล่าเรื่องนี้ค่อนข้างบ่อยเลยเพราะว่าเพื่อให้เห็นภาพว่าการกินของเรามันขึ้นอยู่กับทางร่างกายเราด้วยการเผาผลาญเราด้วยการตอบรับสารสกัดข้างในการดูดซึมต่างๆหลายอย่างมากแล้วก็อาหารที่เราทานด้วยการดูแลร่างกายเราด้วยนะคะคืออย่างคุณเนเจอร์บอกว่าคุณเนเจอร์กิน2กล่องเนี่ยก็คือ20ซองเนี่ยลงไป2กกใช่ไหมมีลูกค้าบางคนบอกกินไป2กล่องไม่ลงเลยก็มีแต่สัดส่วนน่ะมันเริ่มเปลี่ยนนะไอ้สัดส่วนมันเปลี่ยนแต่ว่าความสบายของเสื้อผ้าเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแหละแต่กลายเป็นการชั่งน้ำหนักเนี่ยตัวเลขมันไม่ได้เปลี่ยนนะคะแต่ทีนี้เนี่ยกรณีนั้นนะคะเขากินเพิ่มกินกล่อง3เนี่ยเป็นวันละ2ซองสุดท้ายจบ4กล่องเขาลงไป4กกอย่างเงี้ยนะคะฮิฮิทานมาตลอดกินชมพูโอ้จาก62เหลือ57แทบไม่ต้องลดอาหารเลยโอ้ขอบคุณมากเลยค่ะคุณซุปเปอร์จีนอ๋อแต่คุณเนเจอร์เนี่ยเห็นไหมคุมการกินช่วยด้วยจริงๆคุมหรือออกกำลังกายร่วมด้วยย่อมดีกว่าอยู่แล้วค่ะแต่ถ้าไม่ได้สะดวกเลยไม่ได้สะดวกในการคุมก็เนี่ยแหละมันคือเหตุผลว่าทำไมมันต้องมีตัวช่วยกันนะเนาะฮ่าชื่นใจจังเลยนะคะคืออย่างเนี้ยเมื่อกี้ก่อนหน้านี้จริงๆมีพี่นิชานะพี่นิชาเขาลงจาก62เหลือ58นะคะแต่ว่าเขามันคงที่อยู่เหมือนอยากไปต่อแต่ยังไม่ลงไปมากกว่านั้นนะคะก็อาจจะต้องลองเมนเทนไปก่อนนะคะเมนเทนไปก่อนอันนี้ไงพี่นิชายังอยู่ด้วยพี่นิชายังอยู่พี่นิชาบอกว่าจริงๆอยากจะบอกน้องเชียร์ว่าเจออะไรมาเยอะมีของน้องเชียร์นี่แหละที่ลงแล้วก็ไม่เดี๋ยวเชียร์ปักคอมเมนต์พี่นิชาให้ดูแล้วกันนะคะคือความชาเม่เราอะค่ะคือชาเม่จริงๆเราอยู่มา13ปีแล้วเนาะแล้วก็จริงๆตั้งแต่สูตรแรกของไซเอสเนี่ยไม่ใช่ตัวนี้มันเป็นอีกตัวหนึ่งนะคะเราอยู่กับตัวเนี้ยมาตระกูลไซเอสเนี่ยน่าจะมี8ปีแล้วนะ 8-9 ปีแล้วเพราะว่าเราได้รางวัล HWB Awards ที่เป็นสินค้าขายดีเขาใช้ชื่อว่า Best Slimming Food อะนะคะซัพพลิเมนต์เนี่ยได้มา7ปีติดแล้วที่ติดหมวดสินค้าขายดีกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ดูแลรูปร่างเพื่อการลดอะไรอย่างเงี้ยนะคะฉะนั้นแล้วเรื่องของการแบบไม่มีผลข้างเคียงอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีทางจะมีอยู่แล้วทุกคนคือเราอยู่ในวงการนี้มาด้วยสายความสายขาวอะนะอ๋อคุณเชอยินดีที่รู้จักค่ะคุณเชอคุณจันตนาหรือคุณฉันธนานะคะอุท่า42เอ๊ะเราจำได้ว่าน้ำหนักนี้เราเคยเห็นหรือเปล่านะน้ำหนักค่อนข้างน้อยมากเลยนะคะตะกร้าเบอร์16กินก่อนนอน2เม็ดค่ะพี่ต
แต่ถ้า42นี่เชื่อว่าต้องเพิ่มน้ำหนักหน่อยดีไหมคะดูน้ำหนักน้อยมากนี่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 กินอย่างเงี้ยค่ะคือตัวเมลาเคลียอันนี้คือวิตามินเพื่อฝ้าเพื่อกระเลยนะคะ2เม็ดสุดท้ายของกระปุกนี้ของเชียร์เข้ากระปุกที่4และเชียร์เป็นคนมีปัญหาจุดด่างๆตรงนี้ค่ะ2เม็ดข้อต่างของนี่เดี๋ยวให้ดูแล้วกันนะช่วยขอน้ำแข็งเพิ่มหน่อยได้ป่ะนี่ค่ะใส่แก้วไหนก็จะใส่แก้วนี้โอเควิตามินเห็นไหมคะแล้วก็นี่เห็นไหมกระจ่างใสได้กี่สัปดาห์เห็นไหมคะแล้ว 99% ว่ายังไงนะคะเขาพอใจนะอันนี้คือเป็นจากที่เราเทสมานะคะส่วนนะคะความมั่นใจที่เชียร์ให้ได้กับตัวนี้นะคะของเมลาเคลียเนี่ยก็คือเมลาเคลียเรามี4 patent ingredient นะคะก็คือ4สารสกัดที่ได้รับสิทธิบัตรคุ้มครองมาเนี่ยอันนี้เป็นระดับสากลเลยนะจะเป็น4ตัวนี้คืออะไรบ้างไม่ต้องสนใจค่ะเพราะว่ามันเป็นเทรดมาร์คของตัวสิทธิบัตรที่เขาได้นั้นๆนะคะแต่สิ่งที่อยากให้สนใจคือในนี้มีสารสกัดเป็น10ชนิดและนะคะมีตัวสำคัญที่เป็นพันธะตั้งต้นของกลูต้าอีกทีนึงฉะนั้นแล้วมันทำไปถึงตอบโจทย์เรื่องความกระจ่างเรื่องการลดเม็ดสีเมลานินต่างๆและเรื่องแบบฝ้ากระเนี่ยมันเป็นเรื่องของสีทั้งนั้นเลยตัวนี้2เม็ดก่อนนอนนะคะฉะนั้นตะกร้าเบอร์16ที่มีคนถามนะคะก็คือมันจะกินได้1เดือนนะคะ1เดือนวันละ2เม็ดนะคะวันละ2เม็ดถ้าหิวการกินไซส์ S และยังหิวอยู่เป็นเรื่องที่ดีกว่ากินแล้วไม่หิวเลยนะคะจะหมด2กล่องแล้วตัวเลขน้ำหนักเป็นยังไงบ้างหรอคะหมายถึงว่าตัวเลขปกติเท่าไหร่อะคะถึง75ถึง80มั้ยคะเพราะเชื่อว่าถ้าถึง75ถึง80นะน่าจะต้องกินเป็นวันละ2ซองถ้า75อ๋อมีถาม2คนพอดีเลยนะคะ75เท่ากันเลยถ้าไม่มีเวลาออกกำลังกายนะเชียร์แนะนำเป็นตัวนี้ค่ะแล้วยิ่งถ้า75ขึ้นแล้วเนี่ยเชียร์จะยิ่งแนะนำตัวนี้เลยเพราะว่าตัวนี้มันจะช่วยเรื่องของนอกจากเรื่องบล็อกเบิร์นอ่ะนะมันจะช่วยเรื่องของการเผาผลาญด้วยค่ะมันจะได้ตอบโจทย์ในการดึงเอาพวกที่มันสะสมโดยเฉพาะพวกความมันๆที่มันสะสมเป็นส่วนเกินตามร่างกายเนี่ยดึงมาใช้เป็นพลังงานค่ะมันจะตอบโจทย์กว่าคุณนกเจ้า MVP เรามาบอกแล้วนะคะว่าตอนกิน OS ใหม่ๆทานไป2กล่องนอๆยังไม่ลงก็ไม่ท้อนะนอๆไม่ลงก็จริงแต่สัดส่วนคือดีนะคะโอ้มีคนบอกว่าเคยทานกาแฟโปรดักต์นึงไม่ลงเท่าตัวไหนคะฝ้าเบอร์16ค่ะพี่จะเป็นอย่างนี้ค่ะมันจะได้เป็น2กระปุกค่ะอันนี้เชียร์กินแล้วเชียร์ว่าผิวมันละเอียดขึ้นนะคือถ้าใครกินนะสักเซตนึงอะเพราะว่าอันเนี้ยตัวงานวิจัยตัวงานทดสอบมันบอกอยู่แล้วว่าใน4สัปดาห์เห็นไหมคะตรงเนี้ยเลข4เนี่ยอย่าให้คุณนกเจ้าต้องพิมพ์ต่อนะโอ้ถ้าคุณพรทิพย์ถ้าเรื่องเผาผลาญพังต้องเป็นตัวนี้เลยค่ะแล้วตัวนี้ตะกร้าเบอร์5เนี่ยดีเลยเพราะว่ากำลังมีตัวที่เป็นตัวช่วยกวาดล้างรีเซ็ตพวกระบบดูดซึมด้วยก็คือตัววีคอร์ค่ะแถมมาอีก2กล่องแบบนี้อันเนี้ย 1,690 ปกติได้อันนี้แค่3กล่องนะคะไปกดหน้าโปรไฟล์ดูได้เลยมันจะเจอเซต3กล่อง 1,690 แต่อันเนี้ยแถม2กล่องกับไอ้1กระปุกไปอีกแล้วก็ตอนนี้ TikTok Shop เราซัพพอร์ตคูปองพิเศษมาให้กับเชียร์ในวันนี้นะคะก็คือ499ซื้อครบ499ลด50บาทซื้อครบ999ลด130บาทเลยนะคะเนี่ยถ้าสายลงยากนะคะมาตัวนี้เลยค่ะระวังมันไม่ค่อยหิวส่วนใหญ่ชอบหิวเย็นถ้าอย่างนั้นก็ถ้าระวังมันไม่ได้กินเยอะนะคะกินอันนี้ตะกร้าเบอร์16ทานได้30วันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพราะว่าเราจะกินอ่ะนะคะก็คือ2เม็ดก่อนนอนอันนี้ของเชฟกระปุก4แล้วนะของเชฟกระปุก4อันนี้กินส่วนตัวนะคะกินส่วนตัวนี่กระปุก4เหลือ2เม็ดเองอันไหนอันนี้เหรอคะคุณแนนอันนี้คือตะกร้าเบอร์16ค่ะอันนี้คือวิตามินเกี่ยวกับฝ้ากระแล้วก็พวกความละเอียดผิวอะค่ะทานมาได้จะเดือนนึงทานตัวไหนคะพี่ดั่งดวงถ้าโจทย์นะคะถ้าโจทย์ประมาณสัก10กกหรืออะไรนั่นนี่นู่นอะเริ่มไปตัวนี้นะคะเข้ามาดูคุณครั้งแรกกล่องทองเป็นยังไงบ้างคะเป็นยังไงบ้างอ๋อตัวที่จะถือตัวนี้เหรอคะตัวนี้คือตะกร้าเบอร์5ค่ะ
นี่ไงพี่นกจ้าบอกว่าเป็นกำลังใจให้คนที่นอนลงช้าของเราแรกๆก็ลงช้าแต่พอกล่องที่3แล้วไปไวมีค่ะมีกรณีจริงๆแล้วมีกรณีมากกว่าพี่นกจ้าด้วยมีท่านหนึ่งเนี่ยกินไปเป็นเดือนละตัวเลขไม่เปลี่ยนเลยแต่เขาอายุค่อนข้างเยอะหน่อยนะคะตอนนั้นแม่เขาอายุน่าจะประมาณเลข5ขึ้นแม่ช่างแต่งหน้าเนี่ยเขากินแล้วเขาไม่ลงเลยแต่ทีเนี้ยเขาก็มีความรู้สึกว่าอ่ะฉันกินไปก่อนแล้วกันคือเหมือนสบายใจกว่าที่กินอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าพอกินไป2เดือนอะแต่คือเดือนแรกเนี่ยแทบไม่ลงเลยนะคะพอผ่านไป2เดือนอะเขาเอากางเกงตัวที่แบบใส่ไม่ได้เมื่อ10ปีที่แล้วอะมาอวดเชียร์แล้วเขาบอกว่าแต่เขาก็ไม่ได้ช่างแบบ exactly แต่เขาบอกว่าน่าจะมี 7-8 กกแต่เขาแฮปปี้ที่สุดคือเขาใส่กางเกงตัวเดิมได้ที่แบบไม่ได้ใส่มาได้เมื่อนานมาแล้วแบบนี้ค่ะเวลากรอกปากแล้วชอบสำลักอ่ามีวิธีเดี๋ยวกินตัวไหนให้ดูดีชุดวิซี่อยู่ไหนวะเอาอยู่นี่อ่ะเดี๋ยวเชียร์กินวิซี่ให้ดูแล้วกันเพราะวันนี้เชียร์ยังไม่ได้กินวิซี่มีวิธีกรอกปากไม่ให้สำลักนะคะมีลูกค้าเคยบอกว่าสำลักจนเลิกกินก็มีนะแต่เชียร์สอนเขาไปละแล้วเขาก็กลับมากินละนะคะเขาบอกว่าสำลักจนเลิกกินเลยอ่ะเชียร์อะไรเงี้ยแต่อันนี้วิซีก็มีในตะกร้านะคะเดี๋ยวเชียร์สอนกรอกปากก่อนวิธีกรอกปากนะคะเพื่อนๆค่ะอย่าไปกรอกลงคอนะอย่าไปกรอกลงคอแบบตรงๆแบบนี้อย่าไปเหงื่อหน้าแบบแล้วมันพออย่างเงี้ยมันลงคออ่ะมันก็สำลักเป็นเรื่องปกติค่ะเทใกล้ๆปากใกล้ลิ้นใกล้ๆฟันแล้วเนี่ยค่ะแล้วเทลงตรงเนี้ยเห็นไหมแล้วพอเทแล้วอะเหมือนหุบปากแล้วให้น้ำลายมันผสมอะค่ะมันจะได้ไม่ฟุ้งเป็นผงกลับกันนะถ้าเป็นเชียร์นะเชียร์ว่าถ้าเชียร์เทตรงๆเชียร์ก็สำลักนะกลับกันถ้าไปเทอย่างเงี้ยเอาลงคอไม่ได้สำลักเทลงแค่นี้ไม่ต้องเหนื่อยนะเยอะค่ะทุกคนนะคะไม่มีเก็บปลายทางค่ะขออภัยด้วยแก๊งชาเม่แฟมิลี่ใครอยู่ไหมพี่เชียร์กล่องทองทานก่อนอาหารมื้อแรกพร้อมตัวคอลลาเจนได้ค่ะได้ทานได้เลยค่ะทานอย่างนั้นได้เลยค่ะกินคอลลาเจนลงไปก่อนก็ได้ค่ะให้คอลลาเจนมันไปดูดซึมรอบนี้สั่งตะกร้า4รอบหน้าตะกร้า7โอ้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะเอาไปลองกินก่อนพี่เพราะว่าตะกร้า4เนี่ยมันก็จะเป็นเซตที่มันได้ตัวนี้อยู่แล้วและถ้าชอบนะถ้าของยังไม่หมดนะมาสั่งค่อยมาสั่งเพิ่มเพราะว่าเนี่ยถ้าสั่ง599เนี่ยได้ส่วนลด50บาทละโอเคแล้วค่ะโอเคแล้วนะคะนี่น้องดามีปลายทางโอ้ถ้า70แล้วอายุ59เชียร์ตะกร้าเบอร์5เลยค่ะตัวนี้เลยค่ะเพราะว่ามันจะได้เรื่องของการเผาผลาญไปช่วยด้วยเพราะว่าถ้าเลข4เลข5เนี่ยเป็นธรรมดามากๆนะคะที่เรื่องการเผาผลาญมันจะไม่เหมือนเดิมนะคะอันนี้ใครจะเอาปลายทางทักหาน้องดาได้เลยนะคะทุกคนกินตัวชมพูอยู่ขอบคุณมากเลยนะคะถ้า49อยากได้47เอาแค่ตัวปักหมุดก็พอแล้วค่ะเอาแค่ตัวนี้ก็พอแล้วค่ะเพราะว่าแค่ตัวนี้เนี่ยเชื่อว่ามันกำลังดีละนะคะกำลังดีละแล้วก็ราคามันดีมากๆด้วยค่ะราคามันดีมากๆโอ้นี่ยังไม่ได้ลองพวกไอ้นี่ให้ดูเลยนะพวกเมคอัพต่างๆเนาะโถฝากความหวังไว้สั่งมาแล้วเซต4โอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถ้าอยากจะสัก10กกเอาเบอร์5เลยค่ะเพราะว่าเชื่อว่าไปช่วยเรื่องเผาผลาญด้วยเพราะว่าโจทย์ค่อนข้างเยอะนะคะโจทย์ค่อนข้างแบบถือว่าเยอะถ้าเทียบกับสัดส่วนของน้ำหนักนะเอาตัวนี้ไปเลยกินตอนก่อนอาหารมื้อหนักมื้อแรกนะคะกรอกปากเหมือนที่เชียร์สอนวิชากรอกปาก101เมื่อกี้นะคะแล้วก็เอาอันนี้เนี่ยแต่อันนี้มันจะอยู่ตะกร้าเบอร์5เนาะแล้วมันก็จะได้ตัวนี้แถมไปด้วยก็คือตัว V-Core อันนี้กินก่อนนอนนะคะอันนี้กินตอนก่อนอาหารมื้อหนักมื้อแรกฉะนั้นถ้าตื่นเช้ามาแล้วจัดอาหารเลยก็กินเลยนะคะช่วยเคลียร์พวก
จานยำออกไปให้หน่อยดิเดี๋ยวเอาเมคอัพมาเล่นดีกว่าวันนี้ไม่ได้เล่นเมคอัพเลยนะคะเอาลิปมาเติมกันหน่อยยินดีค่ะฝากความหวังไว้ที่กล่องทองยินดีมากเลยค่ะอายุ47ติดตามพี่สาวกินสีทองทองบ้าว้ายขอบคุณค่ะไม่มีตัวฝ้าลองทักหาแก๊งปลายทางดูนะคะแก๊งปลายทางเขาอาจจะมีสินค้าอะไรก็ว่าไปนะคะตายแล้วน่ารักจังเลยแป๊บนึงนะขอเติมลิปก่อนสีชมพูกับสีทองต่างกันที่วิธีการโจทย์ที่อยากจะไปแก้เนี่ยแหละค่ะตัวสีชมพูจะเหมาะกับสำหรับใครที่เป็นสายแป้งนะคะสายกินแบบความหวานกินน้ำตาลน้ำอัดลมชานมไข่มุกหรือกินอะไรที่เป็นการหนักข้าวมากกว่านะคะหรือแม้กระทั่งใครที่ชอบกินยำเหมือนอย่างอาหารที่เชียร์กินวันนี้เนี่ยมีพวกน้ำปลาร้ามีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีโซเดียมมันก็จะเป็นสาเหตุของพวกเรื่องอาการตัวบวมต่างๆนะคะแล้วก็รวมถึงใครที่เป็นสายแอลกอฮอล์ฉะนั้นแล้วพูดกันง่ายๆเรื่องแป้งเรื่องน้ำตาลเรื่องหวานและเรื่องของการตัวบวมไม่ว่าจะเป็นโซเดียมหรือว่าสายแอลกอฮอล์น้ำเก้งฮวยมีฟองเนี่ยมาตัวนี้ส่วนตัวสีทองนะคะตัวนี้จะเหมาะกับพวกอะไรก็ตามที่เป็นพวกความมันๆ นะคะเผาผลาญเสียนะคะเผาผลาญเสียเหมือนแบบพออายุเลขสีเลข5ขึ้นแล้วรู้สึกเผาผลาญไม่เหมือนเดิมเลยอะไรอย่างเงี้ยให้มาสีทองนะคะก็คือตัวตะกร้าเบอร์5ทีเนี้ยตัวเนี้ยค่ะมันก็จะเหมาะแบบกับพวกแบบความของมันของทอดทั้งหลายทั้งแหล่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใครที่เป็นสายดื้อเจอพวกยาแรงเจออะไรต่างๆที่กินแล้วมันไม่ค่อยเห็นผลอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตัวตะกร้าเบอร์5มันจะมีตัว V Core เป็นตัวไปช่วยกวาดล้างในการรีเซ็ตพวกระบบการดูดซึมต่างๆอยู่แล้วอันนี้แถมให้นะเดิมที1690เดตะกร้าเบอร์5จะได้แค่สีทอง3กล่องเท่านั้นเองนะคะแล้วก็นี่เติมแก้มไปด้วยแล้วก็นะคะใครที่เป็นคุณแม่หลังคลอดอ่ะเป็นลูกค้าตัวตะกร้าเบอร์5เนี่ยเยอะมากแต่ว่าต้องผ่านเรื่องของการให้นมบุตรไปก่อนนะแล้วค่อยมาเจอกันนะคะเพราะว่าเรายึดตามคำอย.นะคะคือสตรีมีครรภ์สตรีที่ให้นมบุตรเด็กไม่ควรรับประทานนะคะนี่อันนี้สีอะไรวะอันนี้สีพีชคาราเมลออกส้มนะคะทาแก้มได้ทาตาได้ทาปากได้มาครั้งแรกแนะนำกาแฟอุ้ยได้เลยกำลังจะอยากชงพอดีเลยค่ะนี่กินทุเรียนเอ้ยไม่กินทุเรียนกินหมดไป2กล่องกินทุเรียนตามไป1ลูกเดี๋ยวพี่กินอย่างนี้เลยเหรอวันนี้มารับ1แถม1เพิ่มโอ้ขอบคุณมากเลยค่ะแต่จริงๆถ้าเป็นทุเรียนเนี่ยจะเริ่มเชียร์ตัวสีทองมากกว่าตัวสีชมพูนะนี่เห็นไหมทาแก้มทาตาทาปากได้เลยนะคะลิปนี้เหลือ245เองสามนโคราชทักทายได้เลยเชียร์กรุงเทพทักทายเหมือนกันกาแฟได้เลยค่ะเดี๋ยวจัดให้เลยนะคะตายแล้วกินชองกับชมพูคู่กันได้กินได้จ้ะกินได้ทองกับชมพูเนี่ยนะคะคือถ้าจะกินด้วยกันเนี่ยกินแยกเวลาเนาะแต่แนะนำให้กินทองก่อนนะคะเพราะว่าทองมันจะได้ช่วยเผาผลาญด้วยนะคะช่วยเผาผลาญด้วยไหนลองดิเฮ้ยเกี่ยง่ายนะเนี่ยอุ้ยสีเดียวเอาอยู่เลยอะอุ้ยดูดิตัวจริงเป็นไงไม่รู้แต่ในจอโอเคนะชูดูดิค่อยๆลงนะเพราะพี่เมนมันแน่นสีมันแน่นต้องแบบลงทีละนิดก่อนนะก็นี่ลงทีละนิดนะเนี่ยไม่เผื่อแบบเฮ้ยเหมือนใช้ฟิลเตอร์เลยอ่ะเผื่อแบบพี่ๆน้องๆทางบ้านไปถึงปลายทุเรียนพอแล้วปีนี้ก็คือถ้าจะทานคู่กันนะคะเอาอันนี้เช้าเอาอันนี้กลางวันอย่างเงี้ยหรือเอาอันนี้เช้าอันนี้เย็นก็ได้อันนี้ลงตาข้างเดียวหรอลงตาข้างเดียวอยู่ดูออกไหมมันนี่มันกืนอยู่นะมันกืนนะใช่อันนี้น่าจะเข้มอยู่นะนั่นน่ะดิเยอะไปโอ้โหตายห่าแล้ววิพูดไม่สุภาพก็ได้อยู่ได้อยู่จุ่มใหม่เงี้ยเมื่อกี้ลืมหรือถ้าเกิดแบบเติมเฮ้ยคุ้มนะเนี่ยถ้าคุณพี่กลัวแบบมันจะเยอะไปคุณพี่แต้มใส่หลังมือก่อนโอ้จริงแล้วก็นิ้วแทบๆเหมือนเวลาชูทำอ่ะนี่ไงหนึ่งกล่องมีกี่ซองคือถ้าเป็นตัวเนี้ยค่ะหนึ่งกล่องจะมี10ซองค่ะฉะนั้นแล้ว1แถม1เท่ากับจะกินได้20วันเลยนะคะเฮ้ยโอเคเลยนะเนี่ยเอาเป็นว่าตอนนี้นะคะสังเกตนะคะก็คือตาเข้มกว่าแก้มแล้วเพราะแก้มเนี่ยลงบางมากแต่ตานี่ลงแบบพรุ่งนี้จะไปทานหอยทอด
บุฟเฟ่โอ้โหเอาทองไว้ก่อนเลยค่ะเอาทองเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นเรื่องแป้งเนอะเชียจะเชียร์ตัวนี้มากกว่าถูกไหมแต่ทำไมเฉียงครั้งนี้เชียถึงเชียร์ให้เป็นสีทองเพราะหอยทอดน้ำมันลึ่มเลยค่ะแล้วก็จริงๆตัวนี้มันมีตัวที่ช่วยเรื่องแป้งอยู่แล้วด้วยมันมีแอฟริกันแมงโก้อยู่ด้วยค่ะแล้วก็มันมีถั่วขาวด้วยค่ะแล้วก็หอยทอดเนี่ยตัวหอยนางรมเนี่ยพวกคอเรสพวกอะไรที่เป็นอาหารทะเลพวกคอเรสเตอรอลมันจะมีเอาสีทองค่ะสีทองเท่านั้นเลยตอนนี้นะคะส่วนอันนี้ถ้าใครสนใจนะอันนี้เป็นลิปทินแบบเป็นเนื้อชุ่มชื้นหน่อยและเป็นความทินแบบดิวอี้นะคะเกาหลีทาแก้มทาตาทาปากได้อยู่ตะกร้าเบอร์9แล้วก็ใช้เป็นสีอันนี้วันนี้ใช้สีพีชคาราเมลมันจะออกส้มหน่อยนะคะพีชคาราเมลคือเบอร์1เนาะพีชคาราเมลคือเบอร์1เออมันจะค่อยๆเข้มขึ้นนิดนึงด้วยอ่ะเอาสิแล้วก็จริงๆแล้วมีอันนึงที่เชียร์จะแนะนำเพื่อนๆอย่าลืมนะ499ลด50บาท TikTok Shop Support คูปองให้เรานะคะแล้วก็รวมถึง999ลด130นะคะ999ลด130อย่าลืมนะอย่าลืมไปเอานะอย่าลืมไปใช้นะคะนี่499ลด50999ลด130เฉพาะไลฟ์นี้เฉพาะไลฟ์นี้เท่านั้นคำถามที่เจอบ่อยมากเลยนะว่ากินกี่กล่องเห็นผลนะคะคือเชียร์คงไม่ได้มีบทสรุปให้ชัดเจนได้ขนาดนั้นนะคะว่ากินกี่กล่องเห็นผลแต่เอาแค่ที่เมื่อกี้นะคะมีคนมาช่วยรีวิวให้เราแล้วก็มีคนมาช่วยเล่าถึงแล้วกันนะคะว่าเขากินไปแล้วเป็นอย่างไรยังไงบ้างนะคะมันก็คล้ายๆกับเรากินนมกี่ขวดเราจะสูงกี่เซนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เชื่อว่าน่าจะเป็นคำที่พอจะทำให้เห็นภาพว่าทำไมเชียร์ถึงตอบไม่ได้ว่ากินกี่กล่องแล้วเห็นผลแค่ไหนนะคะแต่เมื่อกี้มีคนมาบอกว่ากินไป2กล่องลงไป2กกอันนั้นเนี่ยแต่นั้นเป็นตัวชมพูเนาะทีนี้ตัวสีทองอะค่ะจะมีลูกค้าสาย100บวกเราเยอะมากๆนะคะที่เป็นลูกค้าตัวสีทองโอ้ชอบกาแฟดำขอบคุณมากเลยค่ะแต่กาแฟดำตอนนี้ของเราหมดเกลี้ยงเลยนะคะของหมดเกลี้ยงเลยไม่มีเลยนะคะตัวนี้สาย100บวกเนี่ยอย่างล่าสุดละกันเอาชื่อน้องบีมละกันน้องบีมเนี่ยมาบอกว่าลงไปอีก1แล้วด้วยจาก101ลงมาอัปเดตให้เราฟังตลอด90กว่า8ปัจจุบันนะ88แล้วเท่ากับทั้งหมดเนี่ยคือ13กกแล้วนะก็คือเป็นลูกค้าตัวนี้ด้วยเหมือนกันนะคะแต่เขาอาจจะเริ่มมาจากกินตัว OS ก่อนนะคะแล้วก็มีไซส์เนี่ยนะคะเปลี่ยนไปตั้งแต่ XL 2XL มั้ง 2XL มาเป็น XL แล้วก็มาเป็น L กาแฟดำคือเดือดคู่ดับกลิ่นมาอีกแล้วขอบคุณมากเลยโอ้ยมีคนมาบอกว่าชอบกาแฟ3คนติดเลยขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะชุดๆเจ๋ว่าจัดหน่อยดีกว่ากาแฟจริงๆเนี่ยเชียร์มีชงของเชียร์อยู่แล้วนะอันนี้จริงไม่ใช่ชงวันนี้ด้วยนะชงจากเมื่อวันก่อนนะคะที่ไลฟ์3ไลฟ์แล้วก็ชงเก็บไว้กินอันนี้คือชาเม่ทราย Coffee Plus นะคะใส่แก้วนี่อะไรนะใส่แก้วนี่เดี๋ยวใส่แก้วนี้ก็ได้สั่งแล้วตะกร้าสีขอบคุณคุณปุ๊กกี้เอาคุณปุ๊กกี้อย่าได้ปลายทางไม่ใช่เหรอคะปลายทางจริงๆก็ต้องเอาจากตัวแทนนะนี่กินเลยไม่แคร์หรือว่าจะชงใหม่ชงใหม่เก็บไปกินดีกว่าชงใหม่จะได้ให้ลูกค้าดูด้วยชงใหม่เอาแก้วเอาน้ำร้อนให้หน่อยนะจ๊ะเดี๋ยวต้องล้างก่อนไม่ต้องล้างอ่ะมันจะไม่ใส่แล้วน้ำฮะน้ำมันจะขุ่นก็ขุ่นไปเลยรอดูที่ยักษ์เอ้ยอยู่โอ้โหยังไม่มีเวลาทำใหม่เลยค่ะแต่ใครเอาลิปแกล้งอ๋อโอนแล้วขอบคุณมากเลยนะคะขอโทษนะชงสองพอดีแบบชาเม่ของไทยแลนด์ออฟฟิเชียลเรายังไม่ได้มีจริงๆค่ะอ๋อนี่ระหว่างรอกาแฟนะเชียร์อยากนำเสนอคอนซีลเลอร์มากทุกคนนี่คือคอนซีลเลอร์ที่เชียร์ภูมิใจนำเสนอมากนะคะเดอร์ชามนะคะเดอร์ชามนี่จะบอกว่าเป็นคอนซีลเลอร์ที่เนื้อเนี่ยสำหรับเชียร์นะแต่ก่อนจะใช้เคาน์เตอร์แบรนด์นะเชียร์เปลี่ยนมาใช้แค่นี้และตอนนี้ราคาแบบถูกเลยเพื่อนๆราคาเนี่ยตะกร้าเบอร์10คือเหลือ245ทุกคนรู้ไหมคอนซีลเลอร์แบรนด์ที่เชียร์ใช้อ่ะมีทั้งตั้งแต่1,000ต้นๆกับ800อย่างเงี้ยนะคะใช้เบอร์2เพื่อน
เบอร์2นะคอนซีลเลอร์เราเนื้อดีมากตะกร้าเบอร์6หมดอายุปีไหนแป๊บนึงนะคะเบอร์6ปีนี้ค่ะเป็นเดือน9ปีนี้ค่ะฉะนั้นแล้วใครจะสั่งไปกินนะคะตะกร้าอย่างเบอร์4เนี่ยก็จะเป็นเดือน9ปีนี้เหมือนกันนะคะเดือน9ปีนี้จริงๆที่เขียนเดือน7นี่หมดไปแล้วนะคะจะเป็นเดือน9ปีนี้เหมือนตะกร้าเบอร์3นะคะแล้วก็รวมถึงมันจะประมาณวันที่20เดือน9นะถ้าเชจำไม่ผิดตอนนี้กินกาแฟดำซองที่5 XL เป็น L กาแฟดำกินกาแฟดำจากไซส์ XL เป็น L อย่างเดียวเลยหรออย่างเดียววันที่5นะสั่งตะกร้า4ขอบคุณค่ะเฮ้ยวันที่5เนี่ยนะพี่ดับกินเอาดีๆพี่ควบคุมอาหารไม่ควบคุมคุณนางคุณนางเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวจะชงให้ดูเชกันมันจะชงไอตัวตะกร้าเบอร์15นี่เลยค่ะพี่ดับกินเหลือทำไมมันใช่ไหมอ๋อใช่อันนี้คือมันเอาดีๆเนี่ยกาแฟดำคืออันนี้นี่น่าอึ้งมากน่าอึ้งกับผลของพี่ดับกินมากเลยตะกร้า4หมดเดือน9ใช่ค่ะใช่ค่ะหมดเดือน9ค่ะหมดเดือน9เพราะว่าล็อตเดือน7หมดแล้วค่ะไม่มีแล้วค่ะกินแล้ว3ซองดีค่ะขอบคุณค่ะแต่ว่าเป็นไปได้อย่างนึงว่าความสูญแคลความสูญทุกอย่างเนี่ยไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีโซเดียมเนี่ยมันอาจจะลดแคลอรี่ที่ไม่จำเป็นออกมาเดี๋ยวเชชงให้ดูเมื่อกี้มีคนถามว่ากาแฟตะกร้านะคะเบอร์อะไรนะ15ใช่ไหม14 15คือกาแฟที่เชียร์ชอบกินที่เชียร์ชงเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นตัวที่เชียร์เนี่ยต้องกินทุกวันจริงๆเพื่อนๆจักใจกาแฟดำขมค่ะขมเข้มเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้ของเราไม่มีนะคะแต่ถ้าอยากได้กลมกล่อมแบบหอมแบบไม่บรรยะบรรยางหอมแบบสุดๆอ่ะหอมแบบชนิดที่ทำไมเชียร์จะต้องตื่นมาแล้วต้องได้เจอกลิ่นนี้ทุกวันเนี่ยคือตะกร้าเบอร์15จะเป็นแบบเหมือนอินสแตนต์นะคะคำว่าอินสแตนต์ก็คือครบรสนะคะกลมกล่อมมีความแบบหวานหอมมันแต่ไม่ได้หวานมากแบบแต่ไม่มีน้ำตาลนะแต่รสชาติมันจะกลมกล่อมและสำคัญสุดสิ่งที่เชียร์ชอบที่สุดคือการดมกลิ่นค่ะนี่คืออาราบิก้า100พูดไม่ได้อาราบิก้าทั้งหมดอาราบิก้าทั้งหมดใช่คุณโตโน้ตคือกาแฟดำมันจะเป็นฟิลกาแฟสดเลยค่ะเพราะว่าเราใช้กาแฟจาก3แหล่งกาแฟดังทั่วโลกมาเบลนด์กันเป็นซิกเนเจอร์เบลนด์ส่วนตัวนี้นะคะเป็นตัวที่เพื่อนคุณนกจ้าเนี่ยมาบอกเราชัดๆว่าเขาเนี่ยกินไป3เดือนนะคะกินไป3เดือนเดี๋ยวคอนซีลเลอร์เดี๋ยวเชเล่นให้ดูแป๊บนึงกินไป3เดือนแล้วคอเรสเนี่ยจากค่า240มาเป็นตัว185ค่ะอันนี้คือค่าคอเรสนะเพื่อนๆตัวนี้ทำไมมันถึงเกี่ยวกับเรื่องคอเรสมันจะมีโมโรซิลตรงมุมกล่องเนี่ยเห็นไหมคะอันนี้คือส้มสีแดงจากอิตาลีแล้วก็มีตัวไฟโตสเตอรอลค่ะนี่คือตัวสำคัญที่ช่วยเรื่องคอเรสแบบจัดๆและสำคัญกว่านั้นคือเชียร์ชอบความหอมของอันเนี้ยที่สุดแล้วตัวเนี้ยค่ะกินกาแฟดำแล้วเหงื่ออ๋อคือกาแฟมันอาจจะมีส่วนช่วยอ๋อกาแฟดำมันจะมีเจลกุหลาบที่ช่วยเผาผลาญค่ะแต่ถ้าตัวเนี้ยนะคะตัวที่ช่วยเผาผลาญเนี่ยมันจะเป็นตัวผงส้มสีแดงนะคะและตัวนี้มีแอลกลูตาไทโอนให้ด้วยนะตัวนี้วีแกนกินได้นะคะตัวไฟโตสเตอรอลเนี่ยมีให้ถึง 95% ไฟโตสเตอรอลเนี่ยเป็นตัวสำคัญกับการที่กินเพื่อคอเรสเลยค่ะฉะนั้นแล้วเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังที่เป็นเพื่อนคุณนกจ้าค่ะหอมมากค่าคอเรส240คือสูงเกินมาตรฐานนะค่ามาตรฐานที่ร่างกายเราเวลาตรวจแล้วไม่ควรเกินคือ200นะคะตอนนี้240ลงมาปัจจุบัน3เดือนผ่านไปนะคะเหลือ185ค่ะแต่ส่วนอันนี้คือตะกร้าเบอร์14 15นะคะแล้วเนี่ยเชียร์ว่าถ้าเป็นตะกร้าเบอร์15ดีเพราะว่า790คุณจะเข้าเทียร์499ที่ได้คูปองส่วนลดอีก50บาทแล้วเวลาที่เชียร์ชงกับตัวเนี้ยนะเชียร์จะชอบไปแจกน้ำแข็งมาจ้าธีรพงศ์เวลาแจกให้นี่คือเอาไปทำอะไรทำจริง เริ่มสงสัยเนี่ยค่ะมันจะออกมาเป็นแบบนี้มันจะต่างกับกาแฟดำที่เมื่อกี้คุณดับกลิ่นบอกว่ากินไป5ซองจาก XL เป็น L เนี่ยค่ะมันจะต่างกันค่ะมันจะต่างกันชุดๆใส่น้ำแข็งให้หน่อยจิมีอีกป่ะหมดแล้วเหรอน้ำแข็งหมดเหรอแกะมาแล้วกันอ่ะ
ฉะนั้นแล้วจริงๆแล้วอ่ะเมื่อกี้เชียร์ฝากตัวนี้นะความหอมนี้เอาไปเบอร์14 15ส่วนถ้าจะปิดฝ้าใช้เบอร์อะไรคอนซีลเลอร์มาได้เวลาเล่นละเบอร์10เนี่ยจะเป็นคอนซีลเลอร์ที่เชียร์บอกเนื้อดีมากนะเพื่อนๆเบอร์11จริงๆถ้าเรื่องปิดฝ้านะเชียร์ๆไปเบอร์11 12ละซื้อเบอร์11ไปลองก็ได้ค่ะเชียร์ๆไปรองพื้นละเชียร์ๆไปรองพื้นเลยและเชียร์จะบอกด้วยนะว่าของเราเมคอัพเดอะชาร์มทุกตัวค่ะอาหารเย็นอดไม่ได้จริงๆอาหารเย็นไม่ควรอดนะคะแต่อาจจะควบคุมปริมาณนิดนึงเป็นรองพื้นแบบไฮบริดเป็นเมคอัพแบบไฮบริดคือมีส่วนผสมของสกินแคร์เนี่ยในการบำรุงผิวมากกว่า 75% นะคะแต่ไม่เยิ้มไม่เยิ้มแล้วก็จะบอกว่าควบคุมความมันได้ดีด้วยนี่เชียร์ลองคอนซีลเลอร์ให้ดูถ้าจะปิดรอยปิดจุดนะแทบๆนะแทบๆเพิ่มไปนะคะแต่ถ้าจะเชียร์เรื่องของการปิดฝ้าจริงๆเชียร์ไปรองพื้นแล้วนะคะแป๊บนึงนะกินสีทองอยู่ช่วงนี้กินยับมากแต่น้ำหนักไม่ขึ้นโอ้ขอบคุณมากค่ะนี่เดี๋ยวเอาตรงไหนดีอันนี้เบอร์อะไรวะอันนี้เบอร์3ไว้ตายแล้วเกือบจิ้มผิดแล้วเป็นไงล่ะเชียร์จะใช้เบอร์2นะคะปกติแต่ตอนนี้เชียร์จะขยับมาใช้เบอร์1แล้วเพราะว่าตั้งแต่เชียร์กินไอตัวเมลาเคลียร์เนี่ยตอนนี้ช่างแต่งหน้าเชียร์ทักแล้วนะว่ารองพื้นเชียร์เข้มไปแล้วนะคือเบอร์2ซึ่งจริงๆเชียร์ปกติเชียร์เป็นคนใช้รองพื้นลองสังเกตตรงนี้แล้วกันนะเห็นไหมมันจะมีจุดด่างดำอยู่นิดนึงอันนี้คือเบอร์2นะคะทุกคนแล้วมันจะเนียนมากเพื่อนๆเห็นไหมเกียร์ดีๆนะเห็นไหมนี่เทียบกับข้างนี้เห็นไหมข้างนี้ยังมีจุดด่างดำอยู่นิดนึงเลยดูข้างนี้นี่เชียร์ทับไปเลยนะเห็นปะยิ่งไกลๆยิ่งเห็นชัดเลยเห็นปะเอาตรงรอยนี้ไหมอันนี้รอยอะไรเนี่ยรอยชุดตัวตรงแขนอะคอนซีลเลอร์กบไฟมิดเลยจริงไฟมิดเนี่ยเนี่ยเห็นไหมคะกลางเอาตรงไหนอีกดีคอนซีลเลอร์บางเบาด้วยอร่อยหอมหวานกินง่ายไฟเบอร์ทานง่ายขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยนะคะได้เลยค่ะได้เลยแต่ว่าถ้าใครจะเก็บตุนนะก็เก็บได้นะคะไฟเบอร์จะเป็นรสเมลอนค่ะกินง่ายค่ะกินง่ายเลยนะคะนี่อ่ะอีกข้างหนึ่งนี่ถ้าตรงไหนอะจริงๆมันจะมีฟองน้ำด้วยนะของชาเม่อะค่ะแต่เชียร์ไม่ได้ปักฟองน้ำเข้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยอุ๊ยมีคนมาบอกคุณหนูนุ้ยขอปักหมุดหน่อยนะคุณหนูนุ้ยบอกว่ากินชมพูก็คือตัวเนี้ยที่เชียร์ปักหมุดไว้นะคะ12ซองนี่เปลี่ยนไปแล้ว2กกอุ๊ยเป้าหมาย10กกสู้ๆค่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วก็เผื่อใครอยากจะลองพื้นนะคะหรือว่าลองไอตัวคอนซีลเลอร์แต่เชียร์แนะนำคอนซีลเลอร์นะเชื่อเชียร์เถอะถ้าใครอยากลองนะสั่งคอนซีลเลอร์ไปลองก่อนนะแค่245บาทจากราคาเต็มคือ490นะคะ490เพื่อนเบอร์1ก็คือขาวสุดนะคะเบอร์2ก็คือผิวกลางๆเบอร์3นี่ผิว2สีนะคะอันนี้เบอร์1อ่ะเดี๋ยวเชียร์สวอชสีสวยมากเพื่อนๆเอาอีกละต้องสวอชสูงหน่อยสิเนาะอันเนี้ยเชียร์บอกเลยนะเนื้อเนี่ยเชียร์ไม่ได้ใช้เคาน์เตอร์แบนอีกเลยนะคะเพราะว่าเคาน์เตอร์แบนเนี่ยเนื้อได้แบบอย่างนี้นะคือราคามีเป็นพันนะคะอันนี้เหลือ245เองแล้วก็เบอร์2จะเป็นสีโทนนัชเชอรัลนะคะก็จะออกมีความเพิ่มความเข้มขึ้นมานิดนึงแล้วก็เบอร์3เนี่ยนะคะก็จะเป็นผิว2สีนะมาลองดูแกล้งกดไปทุกคนจริงๆแล้วเชียร์บอกเลยถ้าแบบชอบนะค่อยกลับมาเอารองพื้นยังทันเลยนี่อะไรอ่ะนี่เห็นไหมเห็นไหม
เมื่อกี้ใช้เบอร์2นะคะทุกคนอ่ะให้ดูใช้เบอร์2เดี๋ยวสวอทขึ้นไปก่อนเพราะว่าจะได้เทียบกันได้เบอร์2แล้วก็เบอร์3นี่ไหนวะเนี่ยอยู่นี่นี่เห็นยังทำไมแขนมันบิดไปอ่ะฉะนั้นแล้วถ้าใครจะเอาที่เมื่อกี้บอกอยากจะเอาไปปิดฝ้านะคะเชนแนะนำเป็นรองพื้นไปเลยแล้วก็รองพื้นจะมี2ขนาดคือ30 ml กับ15 ml 15 ml เป็นไซส์เล็กนะคะซึ่ง15 ml เอาจริงราคาเท่ากับคอนซีลเลอร์เลยด้วยซ้ำฉะนั้นแล้วเชียร์ให้เอารองพื้นไปเลยดีมากโอ้ I hope so hope tomorrow be better than yesterday yeah we hope so we hope so เฮ้ยกาแฟมาแล้วกาแฟมาแล้วหอมเข้มลองพื้นไหมลองพื้นต้องสวอตอะไรอ่ะนี่เรื่องอะไรมาเนี่ยลองพื้นมันต้องสวอตตรงไหนเวลาหันเข้ากล้องจะได้เห็นเนี่ยอย่างนี้เหรอข้อมือตรงนี้ดีกว่าเนาะสั่งแล้วขอบคุณค่ะไฟเบอร์เหรอคะไฟเบอร์มันจะเป็นแบบเมลอนค่ะกินง่ายๆค่ะกินง่ายๆแต่ว่าถ้าเชฟไม่ได้เข้าใจผิดนะถ้ายังไม่ได้เคยกินตัวนี้เชฟแนะนำให้กล่องแรกกินทุกวันไปก่อน5วันติดนะคะแล้วก็กล่องที่2เนี่ย 2-3 วันกินครั้งนึงแบบนี้ก็โอเคแล้วค่ะโอเคแล้วนะคะเล่นลองพื้นต่อมาเนี่ยเดี๋ยวเราลองสวอตตรงนี้ดีกว่าเนาะเฮ้ยอ่ะเอานี้แล้วกันนี่เห็นป่ะเชฟเป็นคนแดงง่ายนิดหน่อยเชฟจะแดงละเอาใหม่คอนซีลเลอร์นะคะคอนซีลเลอร์เดี๋ยวเชฟลองใช้เบอร์1ปิดใต้ตาดูดิปิดใต้ตาดูดิไฟเบอร์กินก่อนไหมนี่อันนี้เบอร์1โอ้ต้องผสมนะเนี่ยขาวไปขาวไปนิดนึงทำไฮไลท์ทำไฮไลท์เหรอทำก่อนนอนใช่ค่ะกินก่อนนอนค่ะแต่ก็โอเคนะจริงๆแล้วมันจะดูป๊อปอัพขึ้นมาป๊อปอัพเหรอมันจะดูแบบเด้งขึ้นมาเนี่ยโอ้เฮ้ยสวยนะเพื่อนๆดูดิพอออกกล้องแล้วสวยเลยอ่ะกล้องทำไรแจ้งอะไรเอาจริงนะเหมือนล่องอ่ะเห็นปะทุกคนตรงล่องที่มันจะเป็นล่องใต้ตาตามปกติอ่ะมันจะแบบดูน้อยลงไปด้วยอ่ะมันเป็นด้วยเรื่องของการกระจายแสงด้วยอ่ะอันนี้คือเบอร์หนึ่งนะเพื่อนๆ นี่คือเบอร์หนึ่งเฮ้ยก็โอเคนะเนี่ยชุดใช่เจ๊ต้องขยับมาใช้เบอร์หนึ่งแล้วจริงๆว่ะตอนแรกใช้เบอร์สองนะคะทุกคนใช้ทุกอย่างเบอร์สองหมดเลยin my heart oh I have you oh such a sweet tongue honey tongue right เฮ้ยทุกคนว้าวเฮ้ย amazing นะ amazing อยู่นะตาเปล่าเป็นไงอ่ะจะดูในนี้สดใสเลยดูเหมือนนอนเต็มอิ่ม24ชั่วโมงอ่ะมันก็ดูผ่องขึ้นมาดูผ่องเลยอ่ะเมื่อกี้ดูตาดูรอยนิดๆทำงานหนักนะตอนนี้ดูเหมือนไปนอนมาละ24ชั่วโมงนอนแบบอิ่มเจริญพรสมบ้างมีไหนลองมันเอาไว้ทำไฮไลท์อ่ะชุดคือเหมือนส่วนใหญ่ไหนลองดูดิให้จมูกมันพุ่งๆดิใช่เขาจะลงตรงจมูกนิดนึงสันจมูกหน้าผากนิดหน่อยอะไรเงี้ยคางชุดพุ่งเลยอ่ะเนี่ยดูดิพุ่งมากเลยอ่ะเกียร์ก่อนเอาเกียร์ก่อนเนาะตรงนี้นิดนึงด้วยแต้มแล้วก็แบบตรงนี้เหรอแค่เป็นลายเป็นเส้นๆนี่เหรอเอาเว้ยให้ชุดสอนแต่งหน้าอีกงงไปหมดแล้วปลายจมูกลงนิดเดียวพอเนี่ยไม่ได้อ่ะลงเยอะไปมั้งไม่ลงเยอะมากเฮ้ยแต่พุ่งนะโอ้โหมองไกลๆนี่คือแบบทำจมูกมาเลยนะมองไกลคือเหมือนไปฉีดปลายมาเลยนะปลายใสเลยนะเจ๊ทำไฮไลท์จมูกทำให้เป็นค่ะเนี่ยดูดิไกลๆเฮ้ยก็เอ้ยแต่ว่าตาเหมือนมีดอลลี่อายเลยอ่ะตาเหมือนดอลลี่อายขึ้นมาเลยอ่ะเป็นหลวงพี่ตอนนี้9เดือนแล้วโอ้สวัสดีหลวงพี่ค่ะบิวตี้บล็อกเกอร์แบล็กเกอร์เลยนะบิวคือบล็อกเกอร์คนที่ทำอะไรไม่เป็นเลยนะเกี่ยวกับเมคอัพอ่ะเกอร์เลยเฮ
แต่พอดูเป็นภาพนิ่งอ่ะพอดูแบบอยู่เฉยๆมันก็ดูแบบมันดูก็ดูพุ่มอ่ะเนาะเออเป็นเล่นนะเคยเจอที่จะ SL อ๋อขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะหลวงพี่นานแล้วไม่ได้ไปมานานแล้วเหมือนกันค่ะไม่แต่ใต้ตาดีเลยนะทุกคนใต้ตาดีใต้ตาดีเลยนะคะอ่ะยังไงฝากลองใครสนใจเมคอัพลองกดไปได้นะอันนี้ที่เชียร์ใช้เมื่อกี้เบอร์หนึ่งเลยนะคะเนี่ยที่ใต้ตามันดูหายล่วงโรยนี่ๆๆๆเบอร์หนึ่งเลยเบอร์หนึ่งสนุกอ่ะไหนมีอะไรมีอะไรให้พูดถึงอีกดูดิโฟมเฮ้ยหน้าเอาหน้าทาเมคอัพแล้วเอาโฟมมาล้างให้ดูนะเพราะว่าวันนั้นน่ะเชียเอาโฟมล้างอ่ะไม่ได้ใช้ไอตัวเมคอัพคลีนซิ่งด้วยนะเอาโฟมล้างเลยอ่ะแล้วมันเห็นเลยว่ามันล้างเมคอัพออกจริงๆมันล้างออกแบบเหมือนเห็นเป็นแบบความฟองเป็นสีแบบที่มันแบบเวลาสีขาวแล้วมันพอมันเบนพวกตัวสีเนื้อเข้าไปแล้วมันเห็นในฟองเลยค่ะ64จริงๆทานวันละซองพอแล้วค่ะแต่เคยมีลูกค้าที่เขากินไปแบบวันละ2ซองตัวเลขแค่50กว่าเองด้วยแต่กลายเป็นเซตเดียวอ่ะไอตัวเนี้ย1แถม1อ่ะเขาลงไปเกือบ8กกเลยนะคะโอ้ยมีความสุขมากได้กินกาแฟเวลาเนี้ย1หลอดใช้ได้นานมากจริงจริง2เดือนได้จริงใช้ทีละนิดทีละหน่อยจริงอ่ะเดี๋ยวเชียร์ชงอันนี้ให้ดูด้วยดีกว่าชุดสวัสดีค่ะคริสตัลหมดแล้วจริงๆเหรองั้นคริสตัลฉันต้องแกะกระป๋องใหม่ป่ะเนี่ยแต่จริงๆฉันจะเอาไปให้พี่นักข่าวพรุ่งนี้นะเขาเพิ่งไอ้นี่มาไม่เป็นไรก็เอาไปให้ก็ได้ไม่จะได้ชงให้ลูกค้าดูเนาะรีวิวลิปตะกร้า89อ่ะนี่เลยค่ะอันนี้คือตะกร้า8เลยค่ะอันนี้คือตะกร้า8เลยค่ะเมื่อกี้เอ้ยตะกร้า9ขออภัยค่ะตะกร้า9เพิ่งเอามาทาปากนะคะอันนี้ใช้สีซันคิสนะคะออกส้มไปเอ้ยพีชคาราเมลสีซันคิสไม่อยู่วันนี้เป็นสีเบอร์หนึ่งนะคะมันจะเป็นฟิลแบบลิปทินแบบดิวอี้อะค่ะแล้วเมื่อกี้ที่เชียร์ทาไปเชียร์ทาแก้มเชียร์ทาตาและเชียร์ก็ทาปากในอันเดียวกัน245บาทเท่านั้น we cannot ship to cannot ship overseas cannot ship to international country but if you interest some products you can contact our distributor hereSo if you want, may I guess that you're from Vietnam, right? คิดยังไงกับคนพี่แท้จะมาเมืองไทยและตรงวันเกิด จะต้องพูดอะไรกันอีกงานวันเกิดต้องเลื่อนใช่เอาถูกไหมใช่พี่แท้มาร้องเพลงค่าน้ำนมอ่ะพี่แท้จะมาร้องเพลงค่าน้ำนมให้เราฟัง เราต้องไป นึกออกไหมเนี่ยถักมาลีให้พี่ไทยให้พี่แทแล้วเนี่ยให้พี่ไทยร้อยมาลีอยู่ร้อยมาลีให้พี่แทแล้ว yeah yeah if you want some or interest some products you can contact our distributor here if you interest just tell us so I can send someone to take care of youคิดถึงจางโอ้ขอบคุณค่ะไม่มีจริงๆหรอไม่ต้องไปไม่มีอะไรมาห้ามได้ถูกต้องอ่ะจริงๆจะเอาอันนี้มาชงอ่ะนะคะแต่ตอนนี้คือเพิ่งทราบว่าในบ้านเราเนี่ยของหมดนะคะก็คือคริสตัลคอลลาเจนหมดเกลี้ยงเลยทำไมหมดนั่นน่ะดิฉันก็งงอันนี้คือที่เรากินกันในบ้านเองนะคะมันหมดแล้วจริงๆอ่ะไม่เป็นไรก็สำหรับใครนะคะที่อยากจะเอาคอลลาเจนที่เพื่อดูแลกระดูกดูแลข้อต่างๆอันนี้ก็จะอยู่ตะกร้าเบอร์1920นะคะเฮ้ยทำไมขึ้นฮอตดีลอ่ะอ๋อตะกร้าเบอร์19ตอนนี้เหลือ715บาทโดยที่ยังไม่ได้ใช้คูปองลดอ๋ออ่ะจาก790ค่ะตอนนี้เหลือ715บาทฉะนั้นแล้วจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะเอาตะกร้าเบอร์20 2กล่อง 1,490 นะเท่ากับว่าตอนนี้2กล่องของตะกร้าเบอร์19ถูกกว่าอีกค่ะเหลือ 1,430 โดยยังไม่ได้ลดราคา
เฮ้ยแต่ว่ามันมีกระป๋องเก่าบอวชูดอันนั้นอะใช่ป่ะอันนั้นยังไม่หมดป่ะกระป๋องเก่าของคริสตัลอะกระป๋องกลมเหรอใช่นะคะเนี่ยค่ะคือฉะนั้นแล้วลิฟต์เนี่ยกลับมาที่ลิฟต์ก่อนที่จะไปตัวนี้ต่อแล้วกันนะอันนี้คือก็อย่างที่เชียร์บอกนะคะก็เป็นว่าตัวนี้เป็นเนื้อทินแบบดิวอี้นะคะไม่รู้คุณที่ถามเรื่องลิฟต์ยังอยู่ไหมคะมีป่ะไม่อ๋อคือมันก็จะเป็นฟิลเหมือนแบบเวลาเราใช้ฟิลเตอร์อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าทินดิวอี้เนี่ยมันก็จะออกชุ่มๆหน่อยแล้วมันก็เกลี่ยได้อันนี้คือตะกร้าล่างเหรอเนาะตะกร้าเบอร์อะไรวะตะกร้าเบอร์9นะคะเป็นทินดิวอี้แล้วก็มันจะเกลี่ยๆแบบจริงๆถ้าทาข้างในข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นป่ะมันจะลากให้ข้างนอกแบบบางลงได้เห็นมั้ยคะมันจะสวยเนี่ยแล้วอันนี้เป็นสีซันคีเอ้ยซันคีสีแล้วสีพีชคาราเมลนะคะคือซันคีสเนี่ยเป็นสีที่ใช้ประจำไงแต่วันนี้ฉันไม่รู้ซันคีสเนี่ยหายไปไหนหาไม่เจอนะคะคือมันจะมีความชุ่มกว่าแต่มันจะมีการแถบเนื้อที่มันไล่สีได้เห็นไหมจะเป็นออกแนวดิวอี้เนี่ยค่ะกาแฟดำหมดค่ะเซอร์เบียซึ่งอันนี้คือตะกร้าเบอร์9นะคะสีพีชคาราเมลจะเป็นสีเบอร์1เลยนะคะเนี่ยมันจะแบบเวลาถ้าเราแบบเกลี่ยนะเกลี่ยให้มันแบบข้างนอกแบบบางๆเจือๆนะมันจะเป็นฟิลแบบในฟิลเตอร์เลยอ่ะทุกคนมันจะสวยมากแต่สีเนี้ยพิกเมนต์เนี้ยติดดีเลยนะคะน้องบีมมีกาแฟดำน้องบีมมีกาแฟดำค่ะรับที่น้องบีมได้เลยนะคะเพราะว่าของเชียร์หมดเกลี้ยงเลยค่ะรับที่น้องบีมได้เลยค่ะเนี่ยดูดีป่ะเหมือนฟิลเตอร์ TikTok จริงเพื่อนๆเนี่ยและไม่หลุดง่ายด้วยไม่หลุดง่ายแล้วเอาจริงนะตาเปล่าเนี่ยเชื่อว่าตาเปล่าสวยกว่าในนั้นอีกคือตาเปล่ามันเห็นความเจือของการเป็นเหมือนฟิลเตอร์อะแล้วสีมันสวยค่ะอันนี้สีซันคิสก็พีชคาราเมลจะออกส้มนะคะคอลลาเจนไม่มีคอลลาเจนมันจะอยู่ตะกร้าเบอร์2อันล่าสุดค่ะล่างสุด1920ค่ะจะเป็นตัวคอลลาเจนตัวนี้ที่เป็นเพื่อข้อเพื่อกระดูกนะคะเพราะว่าอันนี้คือชื่อคริสตัลคอลลาเจนนะคะ1กระป๋องหรือ1กระปุกแบบนี้มี30ซองนะคะซึ่งอันเนี้ยของในบ้านดิฉันหมดไปตอนไหนดิฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะจะกลับมาชงก็ไม่ได้กินเพราะว่าจริงๆเชียร์จะต้องกินอันเนี้ยตอนเช้าก็ก่อนนอนนะคะเชียร์ว่าตอนเช้าเชียร์ยังเห็นอยู่เลยทำไมกลับมามันหมดแล้วอ่ะใครเอาไปซ่อนมาเนี่ยมันจะเป็นแบบใสๆหน้าตาซองมันจะเป็นแบบนี้นะคะอ่ะตอนนี้มีซองเปล่าอยู่นี่จะเป็นแบบนี้และมีตัวสำคัญที่ชื่อว่า Type 2เนี่ยแหละค่ะแต่จริงๆแล้ว1ซองเนี้ยมันจะมี3ชนิดคอลลาเจนคือไดเปปไทด์ไตรเปปไทด์แล้วก็ Type 2อยู่แล้วนะคะอยู่แล้วไว้ต้องเอาซันคิสมาลองเอ้ยซันคิสสวยคือซันคิสมันจะเป็นออกส้มแล้วมีเจือความเป็นชมพูเข้ามาหน่อยมันจะเป็นแบบ Everyday Look นะคะแต่ส่วนอันนี้คือใครสนใจอ่ะตะกร้าเบอร์19อ่ะจาก790ตอนนี้เหลือ715นะคะยังไม่รวมกับคูปองลดที่ TikTok Shop ให้เรามาพิเศษนะคะที่ TikTok Shop ให้เรามาพิเศษจะเป็น499ลด50บาทแล้วก็999ลด130นี่อันนี้ให้ดูอีกทีคิดถึงซ่อนรักกรรมเทพโอ้เป็น2เรื่องที่เชชอบมากเลยซ่อนรักกรรมเทพกับเรือนใหม่นะคะพอชอขอดูซันคิสเนี่ยพอชอหาไม่เจอเดี๋ยวพอชอไม่รู้พอชอเอาถุงใส่ลิปไปไว้ไหนแต่อันนี้คือพีชคาราเมลอันนี้คือเบอร์1ค่ะตะกร้าเบอร์9นี่คือเบอร์1นะคะว่าชอไม่รู้ว่าชอเอาซันคีสกับเอาไอ้บรัชนูไปไว้ไหนเนี่ยอันนี้คือกระเป๋าเครื่องสำอางดิฉันนะคะนี่อันนี้คือถุงเครื่องสำอางนะคะถุงเครื่องสำอางเฮ้ไม่รู้ไปไว้ไหนจริงแฮะไม่อยู่อ่ะแต่เห็นป่ะสียังอยู่แล้วสีไม่ซีดลงเลยเห็นไหมคะดูแน่นดูแบบนี่ไม่ได้ถูออกกันง่ายๆด้วยนะนี่เอ็นดูกระเป๋าเครื่องสำอางลิปแมทพอชอว่าเอาสีนะบาชนูที่พอชอชอบใช้ดีกว่ามันเหมาะกับ everyday ลิปแมทจริงๆมันไม่ได้แมทขนาดนั้นมันเป็นเวลเวทนะมันเป็นเวลเวทเนี่ยจะเป็นตัวเบอร์8เชียร์แนะนำนะคะถ้าให้เชียร์ถามนะเชียร์ชอบส่วนตัวเชียร์ชอบบรัชนูดก็จะเป็นเบอร์5เพราะว่าเชียร์รู้สึกว่าบรัชนูดมันเข้ากับ everyday look ได้ค่อนข้างดีเลยนะคะนี่
เอาดีๆเช็ดออกไปแล้วยังไม่ค่อยออกเนี่ยแต่นี่คือใช้แบบเป็นผ้าน้ำน้ำแร่ของเด็กอะนะคะมาแล้วหรอหมายขาวดำมากทุกวันนี้อ่ะเป็นลูกนายแมสเซียนายแมสเซียโอ้เอ็นดูปกอะไรเท้าปกหรอตอนนี้ชอบทาบลัชนูดแล้วใช้ซันคิสข้างในเออจริงๆมีคนเยอะมากนะเอาตัวทินดิวอี้เนี่ยไปเป็นตัวข้างในแล้วก็เอาตัวไออะไรอ่ะตัวที่เป็นเนื้อเวลเวทอ่ะทาข้างนอกมีนะมีคนทาแบบดาป่ะเนี่ยใช่ไหมมีคนทาแบบดานะช่วยมานั่งหน้าจอแป๊บนึงได้ปะเดี๋ยวเจ๊ขอไปดูลิปแป๊บนึงสวัสดีครับหมายว่าไงลูกปิ๊งขนเริ่มยาวแล้วนะลูกเริ่มแบบชี้ฟูไม่สวยแล้วดีครับกองเป็นไงบ้างลูกไหนมีลิปตัวไหนบ้างหาอีก2เนื้อไม่เจอว่ะโทษปิ๊ง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 เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนปิ๊งให้ขอก่อนพี่ชูทาบ้างสิโอ้ทาประจำเลยครับผู้ชายก็ใช้ได้นะใช่ผู้ชายใช้ดีเด่นแหละซันคิสอยู่นี่ซันคิสทาซันคิสดีกว่าซันคิสจะละเฮ้ยซันคิสคือเบอร์2ปะซันคิสคือเบอร์2ใช่ใช่เบอร์3เป็นลิเชอรี่โอ้ลิเชอรี่ก็แซ่บนะลิเชอรี่คือแดงเลยแดงนี่แต่ทาครึ่งปากมีแต่อันที่เป็นแบบโมเดลตัวอย่างอะแล้วก็ยังไม่รู้ว่าอันนี้คือสีอะไรกล่อง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 แอะดิแอะแอะหนอนเลยมึงเจอแหน่เข้าไปหนอนเลยทาปากโชว์แล้วล่าสุดสวยไหมเนี่ยเห็นไหมมันธรรมชาติมันธรรมชาติมากนะนี่ทาครึ่งปากโอ้สวยว่ะตาเปล่าตาเนื้อสวยเลยแต่ทาแบบไม่ต้องเยอะนะทุกคนผู้ชายทาลงอ่ะนิดๆหน่อยๆให้แบบเอ้ยไอคนนี้มันดูมีอะไรแต่ไม่รู้มีอะไรตรงไหนหน้าจูบมันแบบให้แบบเออให้ดูหน้าจูบเนี่ยแล้วเหลือ2 4 5แล้วฟอร์มูล่าเราอ่ะเกาหลีนะไม่เล่นนะใส่ใจเดี๋ยวจะแกล้งเติมแก้มก็ได้เติมแก้มดิไม่ได้ดึงนานๆเจ็บดึงอะไรอ่ะดึงคิ้วดึงอะไรอ่ะมันเยอะมันขึ้นไม่เป็นรูปทรงหรอเวลามันขึ้นแบบเกินรูปทรงอ่ะใช้ถอนอ่ะมันจะไอ้นี่กว่าไงมันจะขึ้นช้ากว่าแล้วมันจะไม่เป็นตอแบบแข็งๆเหมือนเวลาเราไอ้นี่เหมือนเวลาใช้โกนแต่ตอนนี้ก็คือเหมือนแต่งหน้าเกินแล้วนะเพราะว่าคิ้วแดงแล้วหรือว่าอันนี้ถ้าอันนี้เป็นสีส้มใช่ไหมลงใต้ตาเป็นคอเลกเตอร์ก่อนได้ปะอะไรวะคือคอเลกเตอร์เหมือนเขาจะมีเหมือนเป็นแบบใช้สีแบบสีส้มสีแดงลงที่สมมติอาจจะสมมติเราจะกดใต้ตาใช่ป่ะพอเราลงสีส้มสีแดงก่อนปุ๊บแล้วเราลงคอนซีลเลอร์หรือว่าลงพื้นอะเหมือนแบบมันจะกบสีความคล้ำความดำได้ดีกว่าทาปากช้ำแต่จริงปกติชูจะทาตัวเวลเวทใช้ตัวบัตรนูดอะเมื่อ5มันดูอันนั้นมันจะดูธรรมชาติมาก
พราะสีมันจะออกแบบชมพูตุ่นๆแบบคนนี้สุขภาพดีสักปากมางั้นอะจำโมโหทาตาไปให้หมดโมโหเปลืองเฮ้ยห่างตาเหมือนจะเยอะไปหน่อยทุกคนนี้ไม่ต้องตกใจอันนี้ไม่ได้ออกไปไหนหรอกนะดีมากครบจบในทั้งเดียวใช่แล้วสีแน่นมากนะทุกคนพิกเมนต์แน่นมากแล้วนอกจากจะได้สีแบบสวยแล้วอะยังบำรุงด้วยนะอันนี้คือคูปองมันเก็บไปหมดยังวะไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องเดี๋ยวกดดูให้ตอนนี้เหมือนไปแต่งหน้าเพิ่มเลย จริงๆเปล่านะ ดึงขนคิ้วมา ต่องเลยวันนั้นทาตั้งแต่ตอนกลางวันตั้งแต่ประมาณเที่ยงบ่ายๆแล้วก็กินนู่นกินนี่แล้วก็ไม่ได้ทาเพิ่มไม่ได้อะไรกลับมาบ้านก็แบบเอ้ยนึกว่าหมดแล้วมึงก็เลยไม่ได้เช็ดไม่ได้อะไรแปรงฟันอยู่แล้ววันนั้นก็แบบเอาแปรงมาแบบขัดปากหน่อยแล้วกันออกมาแปรงเป็นสีส้มเจ็บห้องน้ำกันเอาละยาวละเอาจริงว่าจะห้องน้ำแต่ก่อนเริ่มไลฟ์แล้วไลฟ์ไป2ชั่วโมงอะนะขึ้นได้อ่ะใครมีถามตะกร้าไหนไหมครับถามได้เลยนะถามได้เลยนะครับผมตอนนี้มี599ลด100บาทเอาจริงเหรอมีเพิ่มมาได้เหรอครับ599ลด100นึงเพิ่มมาเหรอใช่มั้ยดาฉันคิดลงหน่อยใช่มั้ยลงเยอะไหมอ่ะลองไหมเนี่ยเป็นคนมีใต้ตาจริงเหรออ่ะลองหน่อยลองใช่เยอะไหมอ่ะไม่เคยทำเลยเยอะทางโอเคได้มาลองดูมาเราจะมาลองไปพร้อมกันเราจะคอลเลกต์ใต้ตากันหมอลงบางๆใช่ไหมแล้วเอาคอนซีลเลอร์กบเลยอ่าได้รอบมันตรงนี้มันแดงอุ้ยอันนี้น่าจะไม่แดงพอลิปไหมเนี่ยเฮ้ยเอาละเอามาลองเราจะมาลองไปพร้อมกันนะครับผมโอ๊ยแต่ว่ามันทำให้ใต้ตามันไอ้นี่จริงเหรอตลกอ่ะไม่เคยทำอะไรแบบนี้เลยคือชูดอะเป็นคนมีปัญหาใต้ตาเห็นป่ะนิดนึงใต้ตามันแบบมาทุกคนแต่งหน้าแบบนี้ป่ะแต่จริงๆน่าจะลงได้เยอะกว่านี้นะคือตอนนั้นในกล้องมันเป็นไงไม่รู้ไอ้ของจริงเป็นไงไม่รู้เพราะมองแต่ในกล้องเอาลิปมันต้องมีโปรดักต์ให้เห็นสักหน่อยนะจะโดนไปเล่นอยู่ที่ไหนอ่ะไม่กำลังจะลองคอลเลกต์ใต้ตาให้อยู่ไงว่ามันแบบสวัสดีค่ะเดี๋ยวก็โดนหรอกสวัสดีมาเดี๋ยวลองดูคอนซีลเลอร์มานี่เดี๋ยวลองแกล้งลงคอนซีลเลอร์ให้ดูมานี่มาหมายมาปิ๊งปองมาปิ๊งปองเอาคอนซีลเลอร์สีอะไรดีมานี่มานี่เราเก่งมากฉีมานี่ของหมายมานี่เบอร์สองได้ไหมมานี่หรือเบอร์นี้หรือเบอร์สามดีมา
ู้ไม่ไปข้างบนหมดเลยเบอร์2หรือเบอร์3ดีคอนซีลเลอร์เดี๋ยวว่าเบอร์2เบอร์3ดิฮะคอนซีลเลอร์บ้าเบอร์3ได้ไงหรอกเข้มไปหรอเออฉันใช้เบอร์1เมื่อกี้เจ๊ว่าชูใช้เบอร์2อ่ะเบอร์2เบอร์2เบอร์2แอบว่าอะไรลูกอันนี้เหมือนมานั่งแต่งหน้าให้ดูตลกพูดต่อไปฉี่ยังอ่ะยังปล่อยไปไหมอ่าได้เออมันจึ้งอยู่นะมาดีๆแล้วอะแต่ปกติเอ๊ะปกติชูใช้ฟองน้ำอะลงคอนซีลเลอร์อะทำไมโต๊ะมันเคลื่อนอ๋อมือชูวางอะครับโต๊ะไหนครับมันดูแบบทรมานเนาะแบบไม่เห็นกระจกหรอโอ้ทุกคนอย่าทำนะหมายถึงว่าแบบอย่าทำแบบนี้นะทำอะไรไม่แบบเอาคอนซีลเลอร์ลงใต้ตาแล้วเอานิ้วลากเนี่ยทุกคนอย่าทำนะฉันลากไปแล้วเมื่อกี้เรียบร้อยพอชอไปทำธุระครับผมเนี่ยกลับมาแล้วครับแป๊บนึงแป๊บนึงขอแบบเป็นตัวแทนแป๊บนึงเออแล้วก็ไม่รู้ว่าเนียนหรือเปล่าด้วยเพราะว่ามันต้องดีต้องดูกระจกเวลาเกี่ยวประตูออกประตูครับไม่ใช่โต๊ะครับนี่ประตูครับอันนี้ประตูนะครับมีรอยสิวกันด้วยนี่มีรอยสิวนะกบนี่ชุดเอาไปกินได้นะขอเส้นผ่าที่แกชอบกล่องเหรอนี่ตรงนี้ชูมีไฟนะเดี๋ยวชูจะกดไฟให้ดูนี่เอ้าตกใจหมดนี่อันนี้คือลงแบบบางมากๆเป็นอะไรอะปิงปองฮะเป็นอะไรทำไมอะอยู่ดีก็ร้องเห่าอะไรก็ไม่รู้เมื่อกี้ปองเออแล้วสำลักด้วยเองด้วยเอาไงอะมานี่ดิปิงปองปิงปองลูกไหนมีใครอยากสนใจตะกร้าไหนไหมครับถามได้นะปิงปองอาจจะงงนี่เชียร์ที่คำพอเหรอก็เชียร์นะเชียร์ผมสั้นเข้ามายังอ่ะฮะกล่องเข้ามายังอย่างนั้นมันเมื่อกี้เรียกมันนับยังไม่อยากเขาอ๋อมานั่งแม่เดี๋ยวไปเช็ดให้มาสลับตัวครับสลับค่ะแปะมือค่ะแปะมือปุ่มด้านหลังที่พอชอกดปุ่มไหนครับอันนี้ที่เลื่อนประตูครับอ๋ออันนี้เลื่อนประตูเลื่อนประตูค่ะเลื่อนประตูกู๊ดไนท์ค่ะเลื่อนประตูค่ะอย่าลืมใช้คูปองกันนะทุกคนคูปอง499ลด50บาทกับ999ลด130หมดยังอ่ะชูลองเช็คให้เจ๊หน่อยดิน่าจะอย่างเหรวันนี้ว่างวันนี้มากยังไม่หมดใช่ไหมคะเออไม่แน่ใจมันมีอย่างละกี่ใบเนี่ยปกติจะหมดเร็วมากตอนนี้มี599ลด100อันนี้ไม่ใช่ของเรานะของเรามันเป็นของเรามันเป็น499ลด50กับนี่มันมาได้ไงอ่ะงงอ่ะนี่